s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัตรอิพุดมนี่คือรายการ u n t i t l e d Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ u n t i t l e Case e p พ s o d ที่88ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เราเป็นตอนที่มีแขกรับเชิญอีกเช่นเคยครับ EP แรกเรามีแขกรับเชิญเป็นคุณวิว EP ที่สเรามีเป็นคุณเตอ๋อนะว่าพลครับ EP นี้เราก็ยังคงมาสายคอนเทนต์แบบแน่นๆเหมือนเดิมคือเป็นคนที่แบบมีความรู้เยอะแล้วก็ <laughs> แล้วก็แล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของความาเรื่องเรื่องวิทยาศาสตร์จริงๆผมก็ชอบแล้วผมก็ฟังรายการเขามาเยอะมากบุกเบิกหนังสือ ไา้วิทยาศาสตร์ให้วัยรุ่นไทยทั่วโลกคือเรียกได้ว่าก่อนเนี่ยพูดไม่ได้ใช่ไหมครับยังดเดี๋ยวฟังจบก่อนยังครับพี่แทนยังเอ้ยอวันนี้คือเทมผมสม้อยเยอะอาต้องรีสตาร์ทใหม่แล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเควันนี้เราอยู่กับพี่แทนไทยประเสริฐกุลครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพี่แทนแนะนําตัวได้เลยผมชื่อแทนไทยประเสริฐกุลครับครับต่ออีกนิดไหมพี่เออเพศชายครับอ่าโอเคมีลึงมีลึงเอามีลึงแล้วก็มีอัน่า ซึ่งเ,เสียดายที่เป็นรายการพอดแคสต์เลยไม่สามารถโชว์ได้นะโอ้ย,อยดีแล้วครับดีแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วพี่พเพิ่งควักนะไม่เไ็เไรเดี๋ยวว่าจบรายการตอนนี้พี่แทนพี่แทนทํางานอะไรอยู่บ้างครับก็ <g år> ถ้าเรียกแบบเหมารวมตะก้าใหญ่เลยก็คือ,เ,อ,อเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อ่าครับผมสื่อสารวิทยาศาสตร์ก็คือแบบพูดเรื่องราววิทยาศาสตร์เอาความรู้วิทยาศาสตร์อ ความความคิดแบบวิทยาศาสตร์ออะไรสนุกสนุกทางความรู้ทั้งหลายมาเล่าอาจจะเล่าผ่านตัวหนังสือก็ได้หรืออาจจะเล่าผ่านจัดรายการก็ได้ครับซึ่งรายการพี่ก็มีชื่อว่าวิดแคสต์นั่นเองขายได้เต็มที่เลยพี่โววิดวิดวิดแคสต์หลังจากนี้เราก็จะตัดเข้าวิดแคสต์อีกตอนนึงเออน้องยศก็ฟังอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมฟังอยู่ครับชอบมากครับชอบมากครับคือก็วิดแคสต์ที่พี่แทนจัดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงแล้วอ่ะพอเราพูดคาว่าวิทยาศาสตร์อ่ะ จริงๆแล้วแฟนรายการเราก็รู้อยู่แล้วว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เนิร์ดจัดขนาดนั้นหรือว่ามันไม่ได้แบบเข้าถึงยากขนาดนั้นแต่ว่ารายการวิดแคสก็จะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันที่ดีมากๆในการแบบทําวิทยาศาสตร์ให้มันสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายที่สําคัญอะไรรู้ไหมฮะอย่าสับสนกับอาหารแมวอ๋อเวลานวิดแคสวิดแคสไม่ครับไม่มิไม่น่ามีใครสับสนมีคนสับสนไหมพี่มีคนสับสนไหมมีเยอะครับจริงเหรอฮะเขาียกว่าแบบเออรายการนี้เกี่ยวกับแมวหรือเปล่า กับบนยูไอทีซทนะฮะขราบคนไรอันกับอาหารแมวนะมันก็มีบางตอนนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับแมวด้วยใช่มันยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่เลยมีบางตอนที่ผมชอบมากคือพูดถึงสัตว์ที่มันฆ่ากันเองนะน่ากลัวน่ากลัวพี่อืที่ปลวกฆ่าไอ้มดนะมดฆ่าปลวกอ่ะเฮพี่ไอปลวกกามิกาเซ่ที่มันแบบระเบิดระเบิดตัวเองเ่อะมันจะมกมีเรื่องราวอะไรอย่างนี้เยอะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีช่วงให้พี่แทนขายของมากขึ้นแต่ว่า ลังจากนี้เราขอเข้ารายการกันก่อนแล้วกันได้ครับคือเมื่อพอพี่แทนมาเนี่ยเราก็คิดถึงคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งที่คำว่าวิทยาศาสตร์อะเนาะมันคือการโซลูชันมันคือการฝายคำตอบอะไรบางอย่างใช่ไหมพี่แทนมันคือกระบวนการเพื่อน,นําไปสู่การหาความจริงอ่าใช่ใช่มันคือการค้นหาความจริงแล้วก็เลยคิดว่าเออทีมที่เราน่าจะมาพูดถึงกันในวันเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการมิสบัสเตอร์มิสก็คือความลึกลับบัสเตอร์คือการมิสน้ำลายเต็มใหม่คือกว่าจะจบวันนี้มิสเออ นั่นแหละมิสเตอร,อร์คือการทำลายความเชื่อบางอย่างให้แบบให้มันเอาความจริงออกมาปลดแอกความจริงออกมาบางอย่างเออคือเมื่อก่อนในเมืองไทยจะมีรายการหนึ่งชื่อรายการท้าพิสูจน์อท้าพิสูจน์มผมว่ามันก็คือคำนี้แหละเออใช <c oughs> ่ใช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 ่คือเรื่องที่ผมกับพี่ทันแล้วก็อาจจะมีพี่แทนมาแจมๆด้วยเนี่ยตอนพักเบรกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความจริงเป็นเรื่องของการค้นพบอะไรบางอย่างอืมครับอืมอืมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมเริ่มก่อนแล้วกันนะครับ คือเรื่องผมเนี่ยก็ต้องเกริ่นก่อนว่าสมัยก่อนคือเราเกิดมาเราเรามีคิดตศักราชหรือว่ามีพุทธศักราชมาแบบ2500หรือว่าประมาณ2,000กว่าปีแล้วอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งจะรู้ว่ามันมีโรคชื่อนั้นชื่อนี้ในเมื่อไม่ไม่นานไปนี้เองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามักจะมีความเชื่อว่าโรคหรือว่าอาการต่างๆความเจ็บป่วยที่ที่เราเป็นเนี่ยมันจะมีที่มาจากเหตุผลที่มันค่อนข้างเหนือธรรมชาติอ่ะใช่ไหมแบบว่าอย่างเช่นเราเป็นโรคเก่าอ่ะเราก็จะไปเคยเจอมาว่ามันมีปีศาจที่ทิมแทง เอาไอ้ไอตรีศูนย์อะทิมเท้าเราอยู่อะไรเงี้ยอ๋อเป็นอะควาแมนนี้เหรอคือทุกครั้งที่ปวดข้อเนี่ยคือมีอะควาแมนใช่ไหมท่ินเท้าเราอยู่อะไรเงี้ยเออคือคือเขาจะมีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ฮะแล้วมันน่าจะมีอย่างอื่นอีกซึ่งซึ่งผมก็จําไม่ได้แล้วเราเคยเล่าไว้ในตอนกนก่อนนั่นแหละมันจะเวลาเรามีอะไรที่มันอธิบายไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีการคิดเรื่องหรือว่าสร้างนิรเทศขึ้นมาเพื่อสอดรับกับกับความเชื่อของเราก็พี่ถ้าพี่แทนมีอะะไไรรรรเเสสสิิมมมก็าาถด้ลพท ครับ,ค,รบคือเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็คือตัวอย่างของเรื่องราวแบบนี้นี่แหละที่ว่ามันเป็นการเจ็บป่วยอะไรบางอย่างแล้วก็มีการสร้างความเชื่อขึ้นมาเพื่อเพื่อสอดรับกับอาการเจ็บป่วยนี้นะครับครับอันนี้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินของสาธารณรัฐเบนินมันเป็นประเทศที่อยู่ทางแอฟริกาตะวันตกอยู่ติดกับไนจีเรียบูกินาฟาโซแล้วก็เป็นประเทศที่มัน ไม่ค่อยใหญ่มากๆแล้วก็มีประชากรประมาณ11ล้านคนก็ถือว่าเป็นประเทศที่แบบกลางๆค่อนไปทางเล็กประมาณหนึ่งเหมือนกันครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเบนินเนี่ยถูกรู้จักกันในชื่อของ kingdom of Dahomey หรือว่าอาณาจักร Dahomey เป็นเป็นระยะเวลาหนึ่งนานพอสมควรประมาณ3 4 0 0ปีก็ตั้งแต่ปีขอเสริม soundtrack ได้ไหมครับจะได้ได้เซตบรรได้เลยพี่สบายมากเลยอะไรดาโฮมีนะดาโอ้ d ดาโฮมี i a t ม โอเคผมสามารถเซฟเสียงพี่มาเปิดให้ฟังในทุกอีพีได้พี่พี่ว่าเพื่อเพื่อความอัตลดในการนึกถึงว่าตอนเนี้ยเราาท่านผู้ฟังไปอยู่แอฟริกาเป็นชนเผ่าแล้วนะโอเคผมี่เป็นชนเผ่าที่ค่อนข้างเสียงดังวันมาณนึงนั่นแหละครับดาโฮมี่อย่างที่พี่แทนทําเสียงไเมื่อกี้เลยมันเป็นช่วงระยะระยะเวลาประมาณตั้งแต่ปี1,600งพันหกร้อยนึ่งปีหนึ่งพันึงพันเก้าร้อยต้นๆนะครับโอ้ก็ต้องเกริ่นก่อนว่าที่ดาโฮมี่เนี่ยมันเป็นมีสภาพภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะร้อนจัด แล้วก็มีพืชพันธุ์หนาแน่นมากๆซึ่งมันก็นําไปสู่การที่มีแบคทีเรียรแล้วก็มีปรสิตหลากหลายชนิดมากๆอณาจักรนี้มันก็เลยเต็มไปด้วยโรคร้ายต่างๆมากเลยเชื้อโรคชอบร้อนๆใช่ใช่ชใช่ใชไหมพี่แทนครับแต่ว่าสําหรับชาวพื้นถิ่นแล้วอะไม่ว่าเขาจะโดนปรสิตไม่ว่าเขาจะโดนเชื้อแบคทีรียหรือว่าเชื้อไวรัสต่างๆแล้วมันร่างกายเขาแสดงอาการเจ็บป่วยเนี่ยความทุกข์ทรมานหรือว่าอาการต่างๆที่มันแสดงออกมาเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันไม่ใช่อะไรเลยนอกเหนือไปจากการลงทันของเทพเจ้า เออคือสมมติว่าเขาเป็นไข้เขาก็จะเชื่อว่าอันนี้คือการลงโทษของเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ลงโทษเขาอยู่เพราะว่าเขาไปทําผิดมาซึ่งความน่าสนใจคือว่าเทพเจ้าแต่ละองค์ของของดาโฮมี่เนี่ยมันจะมีวิธีการลงโทษหรือว่าการแสดงออกถึงความกดเกรี้ยะไม่เหมือนกันอือย่างเช่นว่าเทพองค์เนี้ยจะมีวิธีการแสดงความกดเกรี้ยวด้วยกันทําให้คนป่วยทําให้คนคนมีตุ่มขึ้นตามตัวทําให้คนแขนขาหักอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> คือเทพแต่ละองค์มีความสาดิษไม่ใช่ <c oughs> ใช่ใช่ประมาณนั้น <c oughs> มันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมคนเนี่ยถึงเป็นได้หลายโรคคนที่เป็นคนดาโฮมี่เนาะ <c oughs> เพราะว่าที่ดาโฮมี่เนี่ยมีเทพพระเจ้าหลายองค์มากๆ <c oughs> แล้วเทพเจ้าแต่ละองค์ก็จะเป็นคนถือครองอาการเจ็บป่วยแต่ละอันไป <c oughs> อาอาการป่วยเป็นไข้สูงปวดหัวอวกเนี่ยอาจจะเป็นการลงโทษของเทพเจ้าองค์นี้ในขณะที่อาการอีกแบบก็อาจจะเป็นของเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งก็ได้พื้นที่ตอนนั้นนะครับชาวบ้านก็เชื่อว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งครับที่สาให้คนเนี่ย มีอาการที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็อันตรายถึงชีวิตอาการที่ว่าเนี่ยมันคืออาการเหล่านี้ครับคือมีไข้สูงมากอาเจียนชักหมดสติแล้วก็ถึงขั้นแบบอาจจะเสียชีวิตได้แล้วก็มีจมูกไม่ได้กลิ่นปะเอ้อันั้นโควิดเนี่ยแต่ยังไม่มีนะตอนนั้นแล้วก็มีอาการปวดส้านตามตัวอย่างรุนแรงอปวดสถานนี่มันเป็นยังไงพี่แทนแบบปวดแบบปวดกระดูกไปหมยเห็นภาพมาก เฮ้ยแต่พี่เพิ่งตามตัวอยู่พี่เพิ่งจะเป็นไข้หวัดมาเมื่อไม่นานเนี้ยก็คือมันนอนไม่หลับจริงนะเพราะมันแบบมัน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 ปวดอยู่ในกระดูกเลยอ๋อเออน่าจะน่าจะหมายถึงอย่างนั้นน่าจะหมายถึงอย่างงั้นที่เขาบอกว่าเจ็บไปถึงกระดูกคืออ่าปวดถึงกระดูกเลยคือแบบนั้นมันคือความแบบที่เราขยับตัวไม่ได้เพราะมันจะรู้สึกเสียดเสียดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมันสั้นแบบประมาณว่าเออคือรู้สึกตัวร้อนใช่ไหมแต่ข้างในมันหนาวอ่ะอารมณ์นั่นแประมานั่นแหละมันคือการ ไออาการของโรคเนี่ยหรือว่าคำสาบเนี่ยมันคือการมีปวดมีอาการปวดสถานตามตัวอย่างรุนแรงแล้วก็<ะ>ที่สําคัญคือมีผื่นขึ้นตามตัวเออมีผื่นด้วยในวันอสองวันนับจากเป็นไข้ซึ่งมันจะเป็นตุ่มที่แบบเป็นตุ่มเยอะมากๆเลย<ะ>ขึ้นที่หน้าแขนหลังแล้วก็ขามันขึ้นแบบเบียดเสียดกันเลยนะพี่แบบ oh <boy. S 2> แทบจะไม่มีพื้นที่ว่าง<ะ>เลยเออคือทุกพื้นที่ที่เป็นข้อพับหรือว่าเป็นพื้นที่แบบมีรูขุมขนเนี่ยเหมือนในนี่เลยไหมเหมือนไอไอแป๊กแปกที่ไว้แพ็กไปสเนีย ประมาณนั้นเลยพี่ไอปุ่มๆไหมบ้างบับเบิลแรปอ่ะบับเบิลอย่างนั้นเลยใช่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยคือโรคเนี้ยหรือว่าคําสาบนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากถึงประมาณครึ่งต่อครึ่งหรือว่าหนึ่งในสามเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเทพเจ้าองค์ที่เป็นเจ้าของความโกรธเกรี้ยวเนี้มีชื่อว่าซักพาตาผมไม่แน่ใจเรื่อง pronunciation นะสปาตาซักพาตาซักหรือว่าซากาแบบญี่ปุ่นหนึ่งซักซักปัตตาชาวบ้านเนี่ยก็ชื่อว่าอาการทุกทรมานเหล่านี้ครับคืออาวุธ ของเทพองค์นี้ทําให้ความน่ากลัวของเทพองค์นี้มันกระจายไปทั่วอาณาจักรเลยพี่ว่าพออาการมันน่ากลัวคนก็เริ่มเกรงกลัวว่าแบบเกูจะไม่กล้าไปยุ่งอะไรกับเขาแหละเพราะว่ามันอาจจะถูกสาบก็ได้แล้วอาการมันถึงขั้นเสียชีวิตอ่ะถึง้นหรือว่ามีตุ่มขึ้นตามตัวซึ่งถึงแม้ว่าจะหายดีก็ตามไอ้ตุ่มเนี้ยมันจะกลายเป็นแผลเป็นแล้วก็เป็นหลุมๆๆตามตัว uh huh. ซึ่งก็ไม่น่ามีใครอยากเป็นนะครับ uh huh. คือมันมีความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งของคำสาปของซักปาต้าเนี่ย คือนอกจากชาวบ้านทุกคนชาวบ้านทั่วไปที่จะเสียชีวิตจากคำสาบานนี้แล้วอะมันยังมีกษัตริย์หลายองค์ของดโฮมีที่เสียชีวิตจากอาการป่วยนี้ด้วยโอ้คือชนชั้นนี่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือทุกชนชั้นเลยกระจายใช่ใช่ใช่คือมันมีคนบันทึกเอาไว้ครับในเอกสารทางประวัติศาสตร์บอกว่ากษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ยของดโฮมีนะครับเสียชีวิตโดยที่หน้าเนี่ยเต็มไปด้วยรอยหลุมแผลเป็นจากตุ่มเนี่ยซึ่งมันเป็นภาพที่แบบ ไม่ค่อยพิสษใม่เท่าไหร่วีรกรรมของซักปาต้ากับคำสาบเนี่ยมันก็เริ่มที่จะกระจายไปเรื่อยๆมีผู้เคราะห์ร้ายที่มากขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มมีผลต่อกองกําลังและก็สงครามของอาณาจักรคือในช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่แบบกําลังล่า,ลาอนาณาธิคมกันอยู่ด่โฮมีเองก็เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ต้องไปล่าอนาณาธิคมหรือว่ามีมีความสัมพันธ์กับประเทศรอบๆสมัยนั้นไม่ไม่เป็นประเทศเนาะนั่นแหละมันคือการทําให้กองกําลังของดาโฮมี่เนี่ยเริ่มที่จะอ่อนกาลังลงเรื่อยๆเพราะ เป็นโรคเนี้ยหรือว่าถูกคำสาปเนี้ยแล้วก็ค่อยๆเสียชีวิตไปเรื่อยๆเสียชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะพ่ายแพ้ติดต่อ,อกันคือมันพูดได้เต็มปากเลยว่าคํำสาปของซักปาตาเนี่ยครับมันเริ่มที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของ,ของดาโฮมี่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องการเสียชีวิตแล้วอ่ะมันคือความมั่นคงของอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่ในดาโฮมี่เท่านั้นครับมันไม่ใช่แค่ในในวากานด้าก็ด้วยเหรอไม่ใช่อวากันด้านี่มันไทม์ไลน์มันควบคู่มากับดาโฮม ผมว่ามันคู่คู่กันมา <laughs> <laughs> คือมันไม่ใช่แค่ในดโฮมีเท่านั้นนะครับที่มันถูกความเครียวกราดของซักปาตาเล่นงานเพราะว่าทางมันมีเอกสารบางอย่างของของในประเทศละแวกเนี้ยบอกว่าเทพเจ้าซักปาตาเนี่ยมันถูกหยิบยืมมาจากความเชื่อของชาวโยรูบ้าที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนี้มันมันมาจากการแลกเปลี่ยนธาตุพี่เพราะว่าพอมันแลกเปลี่ยนธาตเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยน้าเจอร์แลกเปลี่ยนความเชื่อกันบางอย่างแล้วมันก็นําไปสู่การแลกเปลี่ยนเทพเจ้ากันคือมันการหยิบยืมเทพเจ้าอ,องค์งหนึ่งมาซึ่งเทพเจ้าของยูรูบ้าเนี่ยครับมีชื่อว่าโซโปนาโซโปนามาเป็นซักปาตาใช่ <laughs> ใช่โซโปนาเนี่ยมันไม่ต้องจําก็ได้เพราะว่าหลากัหลกๆคือมันมีอิทธิฤทธิ์หรือว่ามีความเกรี้ยวกราดหรือว่ามีอาวุธเนี่ยเช่นเดียวกับซักปาตาเลยครับคือเป็นเทพเจ้าแห่งอาการที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็มีวีรกรรมที่ ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอๆกันคนก็แบบกลัวมากๆถึงขั้นไม่กล้าพูดชื่อในที่สาธารณะสมมุติว่าผมอยู่ในยุคนั้นผมจะไม่สามารถคุยกับพี่แทนด้วยชื่อของสพโพน่าได้ไม่สามารถพูดออกมาได้อะคือพูดแล้วกลัวเดี๋ยวเป็นโดนคำสาปพูดแล้วกลัวว่าจะแบบโดนสารบหรือเปล่าพูดไม่กลัวหรือเปล่ามาแน่เออเหมือนเหมือนอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่พูดถึงผีปอบอะไรอย่างนี้ไหมรอเออไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ะประมงคนอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่คือพอไปดูเอกสารเนี่ยเขาก็บอกว่า ตอนนั้นค,นคนชาวบ้านเนี่ยมันก็เชื่อจริงๆนะว่าซักปาตาเป็นคนที่แบบเป็นเทพเจ้าที่แบบสร้างความโกรธนี้แต่ว่าความคลุมเครือก็คือว่ามันไม่แน่ใจว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่ทําให้ซักปาตาโกรธอ่ะ mm. คือมันเป็นการกระทําแบบไหนหรือเป็นของเส้นไหว้แบบไหน mm. ที่ทําให้ซักปาตาโกรธแต่ว่ามันจะมีทาบูหรือว่าสิ่งต้องห้ามสองอย่างที่จะทําให้ความโกรธของซักปาตาเนี่ยรุนแรงขึ้น mm. สิ่งสองสิ่งนั้นนะครับคือตัวแอนติโลบแอนติโลบเดี๋ยวให้พี่แทนอธิบายแอนติโลบให้ฟังเลย อันที่หลบก็เป็นพวกกลุ่มกลุ่มกวางละกันเอาง่ายๆพวกพวกที่มีเขาเออแล้วก็เท้าเป็นกกีบๆฮะตัวเพียวๆเขามันจะสวยๆหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะคือไก่ตะเภาคือไก่ตะเภาไม่รู้ว่าทําไมสองตัวเนี้ยตะเภาไก่ใครดาวแล้วกะเพากะเพากะเพาพี่อันนั้นไม่น่าจะมีนะยุคนั้นมันเย้าะยั่วได้ต้องเล่นเลยพี่กินข้าวไม่ได้พี่กินข้าวไม่ได้พี่ยั่ไม่ได้กินข้าวใช่ไหม กินแล้วครับวันนี้กินข้าวมันไก่ด้วยอ๋อโอเคไก่ตะเพาหรือเปล่าไก่ไก่ตอนธรรมดาโอเคคือมันมีตัวแอนติโลบเลยนะครับกับไก่ตะเพาที่ไม่รู้ว่าทําไมทําให้ซักปาต้าโกรธและใครก็ตามที่แบบไปยุ่งเกี่ยวกับไวสองสัตว์เนี้ยจะทําให้อาการมันรุนแรงขึ้น <laughs> <laughs> เออเอออีกสิ่งหนึ่งที่น่าพูดถึงกันนะครับคือเรื่องของการรักษาหรือว่าวิธีการแก้คําสาปนี้ <laughs> คือวิธีการแก้คําสาปในสมัยนั้นเนี่ยมันจะถูกบันทึกไว้ในหนังสือบ,บางเล่มเท่านั้นเองมันไม่ได้แบบ มันไม่น่าจะเป็นเวอร์บอกันมากกว่าแบบพูดกันปากต่อปากหรือว่าเป็นเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันแบบบรรพบุรุษสูบบ่บรรพบุรุษอะไรยเงี้ยครับมันจะเป็นสูตรที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติใช้ต้นไม้พันธุ์ต่างๆใช้ใช้ต้นกลีบของต้นนี้หรือว่าใช้ใบของต้นนี้ซึ่งความน่าสนใจคือคำสาบแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีสูตรที่แก้ใช้แตกต่างกันไปอย่างเช่นคำสาบนี้ต้องใช้ใบ A คำสาบนี้ต้องใช้รากของต้นบีแล้วก็ถูก,ถ,กถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดเลยว่าต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นไม่งั้นจะไม่หายหรือว่าอาจจะเป็นหนักขึ้นอะไรประมาณเนี้ครับอแต่ความยากของการรักษาโรคในสมัยนั้นน่ะคือมีเพียงนักบวชเท่านั้นที่จะรู้สูตรปรุงยาแล้วก็สามารถรักษาคํำสาบจากเทพเจ้าที่โกรธเรียวแต่และองค์ได้นั่นทําให้เวลาชาวบ้านเนี่ยป่วยด้วยอาการต่าง,างชาวบ้านป่วยด้วยโรคนี้เขาจะไม่รู้หรอกว่าเทพเจ้าองค์ไหนกาลังโกรธเขาอยู่่อเออเขาก็ต้องไปวินิจฉัยที่นักบวช และคนที่จะรักษาเขาได้ก็คือนักบวชเท่านั้นเพาหมอไม่หมออะไรนี้ใช่ใช่เป็นเป็นทั้งศูนย์รวมใจของชาวบ้านแล้วก็เป็นฮีวเลอร์ในเวลาเดียวกันนะครับ<ะ>เรื่องราวมันก็ยังดําเนินไปเช่นนี้ก็มีคนป่วยมีคนไปนรักษามีการแก้ปัญหาต่อไปต่อไปแล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากเป็นหลักร้อยหลักพันคนถึงขั้นเป็นหมื่นคนก็ได้ในเดลฮมี่นะครับ<ะ>จากคําสาของซักปาตาเนาะจนกระทั่งการมาถึงของฝรั่งเศส ที่มายึดอนานิคมเดาฮอมีในปีหนึ่งแปดเก้าสองถึงได้รู้ว่าคำสาปที่กำลังแพร่กระจายในอาณาจักรเนี้ยและทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากเนี้ยมันไม่ใช่คำสาปของเทพเจ้าอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นโรคร้ายที่ทุกคนรู้จักกันหมดแหละชื่อว่าโรคฝีดาดหรือว่าสมอลพ็อกซ์นี่แหละครับคืออาการต่างๆที่ผมเล่าไปก่อนนั้นเนี้ยก็คืออาการของโรคฝีดาดฝีดาสฝีดาสเรอ่านต้องอ่านฝีดาดหรือฝีดาดฝีดาสเพราะว่ามัน มันสองหรือสี่เนาะมันนี่ไงมันขึ้นเยอะไงมันต้องเติมเอสมันอ้พิทักษ์ไม่ใช่ไม่ใช่จสะกดนะพี่ฝีมันเยอะไงฝีดาดจำนวนทำไมเราต้องเติมเอสในภาษาไทยด้วยคือเนี่ยแหละที่ผมบอกพี่แทนก่อนคื่ที่เราจะเข้ารายการกันแหละคือมันมีตอนหนึ่งที่พี่แทนเคยเล่าจัดรายการกับพี่พี่ท็อปแล้วก็พี่พี่อาบันที่เป็นวิดควิสมั้งที่เล่าเรื่องเรื่องฝีดาดเนี่ยแหละครับครับพี่แทนสามารถโยนโยนเกรดบางอย่างกับโลกฝีดาดได้เลยนะคือ เนื่องจากจัดไปสักพักแล้วก็ลืมลืมแฟกลืมอะไรไปเยอะแล้วนะฮะแต่ก็มีอีกชื่อนึงว่าไข้ทรพิษนะอ่าใช่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 แล้วก็เป็นตุ่มขึ้นน่ากลัวมากตามตัวอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อันนึงที่พี่จําได้อ่ะก็คือว่าไอ้คาว่าเปลูกฝีอ่าคือมันมันเป็นคําว่าปลูกฝีนี่คือการไปเอาฝีของวัวไอ้วัวที่เป็นโรคเนี้ยแต่มันเป็นเชื้อคนละตัวคนอ่ะใช่ใช่เอามาฉีดให้กับคนครับแล้วมันค่อนข้าง เหน้าตามันใกล้เคียงกันร่างกายเราจดจําเชื้อของวัวไว้แล้วเราได้ภุมมคุ้มกันที่เอาไปกันเชื้อของคนได้ด้วยอย่างมหัศจรรย์ฮะก็ออนนการคิดค้นอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือถือว่าเป็นวัคซนีนอันแรกของโลกเลยอ่าเพื่อเอามาใช้กับไอ้โรคนี้แหลยฮะคำสาบสักป,ปุ่ประตูเลยสักปตะตออแพรวัคซีนนะฮะักใสักปะตาเนี่ยสักประตาแพ้่วัคซีนนะครับครับอันนี้คือจริงๆอ่ะผมฟังมาจากพี่แทนนี่แหละที่ พี่แทนบอกว่าวกกะมันแปลว่าวัวถูกป่ะอืมเออมันก็เลยกลายเป็นว่าที่มาของวัคซีนก็คือวักกะที่แปลว่าวัวนี่แหละครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากบอกว่าว้าว้าใครสนใจอความรู้แบบนี้ก็ไปฟังได้นะครับกลับมาที่เรื่องของผมครับคือฟีดาตเนี่ยเติมต่อจากพี่แทนและคร่าวๆแล้วกันครับว่าฟีดาตเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสที่เชื่อว่าวาริโอลามันแบ่งออกเป็น2ชนิด เป็นเมเจอร์กับไมเนอร์ก็คือเมเจอร์คือเป็นอาการหนักมันเป็นคีย์ของมันใช่ไหมไม่คีย์คืออะไรคีย์เมเจอร์ไมเนอร์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นดนตรีเมโลดี้ครับครับคือพี่พี่หาไปไหมไม่ไปเลื่อยๆก็ได้ได้เลยๆใช่ป่ะได้เรื่อยๆมันต้องกระตุ้นไงวันนี้เราอัดกันดึกเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับครับครับโอเคครับมีมีอีกอีกสักมุกยิงมาเออตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวถ้ามีจะบอกได้ครับคือมันเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่16 S <S ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าที่มาของมันมาจากที่ไหนกันแน่แบบ e x a c ซ l y ซี่อะเนาะบางคนก็บอกว่ามาจากเอเชียบางคนก็บอกว่ามาจากแอฟริกาอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วมันก็ลามไปทั่วโลกเลยแล้วก็มีคนตายจากโรคนี้เยอะมากๆเชื่อว่าหลักหลายร้อยล้านคนทั่วโลกสี่ร้อยห้ารอยล้านคนได้เลยครับคือฝีดาตเนี่ยมันเป็นภัยร้ายแรงต่อโลกจนกระทั่งปีหนึ่งเจก้าหกที่มีคนคิดวัคซีนออกมานั่นคือเอ็ดเวิร์ดเจเนอร์ซึ่งวิธีกรรมหรือว่ากระบวนการคืออย่างที่พี่แทนเล่าไปเมื่อกี้เลยคือเขาก็คนพบว่า การที <muitas> ่เอาโรคฝีดาดบัวเนี่ยอืหรือว่าคาวพ็อกซ์เนี่ยดูดมาเนาะแล้วก็มาฉีดที่ที่แผลแต่ดูดไม่ได้เอาปากไม่ได้ใช้ปากดูดเข็มใช้เข็มดูดเขมใช้เข็มดูดแล้วก็เอามาปล่อยไว้ที่แขนที่เป็นแผลกรีดเล็กๆน้อยเนี่ยก็มันคือวิธีการที่เรียกว่าการปลูกฝีและการที่ปลูกฝีขึ้นมาคนเราก็จะมีภูมิุ้มกันที่สามารถต่อต้านกับโรคทรพิษไข้ทรพิษได้อย่างอย่างน่ามหัศจรรย์่ะถ้าพี่จําไม่ผิดรู้สึกว่าคุณเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เนี่ยเขาเขาไปสังเกตว่า เออทาไมเราบรรดาสาวๆที่รีดนมวัวอะไรหรืออยู่ใกล้ชิดวัวทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่มีใครติดโรคนี้เลยก็เลยเหมือนแบบเอ้ได้ภูมิจากวัวหรือเปล่าก็เลยลองไปทดสอบทฤษฎีดูอะไรประมาณเนี้ยเออเอขาเก่งมากเลยท่องี่สังเกตประมาณนึ่งเขามองสาวไงฮะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเรียอง่ายๆนะมองสาวกับมองนมวัวคือเรียกได้ว่าการมองสาวของเอ็ดเวิร์ดเจเนอร์เนี่ยคือการทําให้โรคระบาดที่มันฆ่าคนไป500ล้านคนทั่วโลกเนี่ย หยุดลงเราเราเราไม่สรุปแบบนั้นดีกว่าโอเคโอเคขอโทษรับขอโทษครับมันจะดูไม่ยิ่งใหญ่อะไรเลยเออเราเราเคารพเขาหน่อยเถอะโอเคโอเคได้ได้อาจารย์หมอนะฮะคือเขาก็เป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็มีคุณูปการกับโลกมากๆคนหนึ่งนะครับครับแล้วก็โรคฝีดาดเนี่ยคือเรียกได้ว่าออฟฟิเชียลลี่หายไปจากโลกเนี้ยตอนปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าแบบ เพิ่งไม่นานนี้เองนะ40กว่าปีแล้วก็ไม่มีใครเป็นอีกเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับจนกระทั่งยังไม่มีเหมือนบิ้วมาอันนี้อยากรู้ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มันไอของพวกนี้มันมีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้ไหมพี่แดนมันมันจะกลับมาได้ในแง่ที่ว่าอ่าหนึ่งเชื้อในวัวก็ยังอยู่ในในในสัตว์โลกอ่ะมันก็ยังอยู่มันมีสิทธิวิวัฒนาการกลับมาหาคนได้อีกนะฮะกับอีกการหนึ่งก็คือว่าไอเชื้อตัวดั้งเดิมของคนเราเนี่ยอาจจะอยู่ในห้องแลบที่ไหนสักแห่งแล้วหลุด อาจจะหลุดได้ก็เป็นไปได้อันนี้สนุกนะซึ่งไม่สนนะไม่ควรใช่ไหมใช่มันก็ไม่ควรจะดูแบบเป็นเพราะหนังอ่ะมันควรจะเป็นการตุลให้เราอ่านไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้เราต้องเจอตอนนี้ให้มันหลุดแค่ในหนังก่อนออในชีวิตจริงยังไม่ต้องอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าอย่าดีกว่ากับอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือว่า ทุกวันนี้เรามีายๆเป็นห้องสมุดพันธุกรรมอะ,อะที่แบบเราอยากรู้ DNA รหัสดีเอ็นเอของตัวอะไรเราก็ไปดูออนไลน์ได้เลยอย่างเงี้ยอ,อาจจะมีผู้ก่อการร้ายอะไรสักคนไปเอารหัสดีเอ็นเอของไอ้เจ้าเชื้อสมอลพ็อกซ์เนี่ยม,มาแบบเออมาสังเคราะห์มาทําอะไรแบบทําให้มันเกิดเป็นตัวเป็นตนตขึ้นที่บ้านตัวเองอะไรอย่างงี้ก็กทําได้นะ,ะหมายถึงว่าซึ่งมันไม่ยากถ้าถ้าถ้าเข้าถึงอันนั้นถ้าถึง,ถ,ถ,งถ้าถึงข้อมูลในด a ตต้าเบสดัต้าเบสนั้นก็จะไม่ยากเออซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่ามันด a ต a ้าเบสสาธารณะเปล่า ไม่แน่ใจอันนี้ลองลองเสิร์ชกันดูนะฮะผู้ฟังทางบ้านเรียกได้ว่าที่มีที่มีห้องแลบอยู่ใต้ดินนะฮะไม่มีจะมีจริงๆเหรอเออถ้ามีก็อยาเลยนะครับมันสษยชาติเราต้องอยู่อีกนานเกิดสมมุติเรามีเชื้ออื่นที่ใกล้เคียงกันแล้วเราบอกว่าเอ้ยถ้าดัดแปลงอีกนิดเดียวเนี่ยมันกลายเป็น smallpox แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเชื้ออาวุธชีวภาพได้ครับพี่พี่แทนกัลังกาลังยนอะไรบางอย่างพี่ปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่าง ม่แต่สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เขากลัวกันจริงๆนะครับครับครับทุกวันนี้มันยังไม่มียังไม่ยังไม่ค่อยมีใครแบบไฮเทคอะไรถึงระดับนั้นมั้งหมายถึงคนคนที่คิดร้ายอ่ะแต่ว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆอมันคือเรื่องของชีวภาพที่มันจะแบบเป็นอาวุธชีวภาพที่มันน่ากลัวมากๆได้เนาะครับอย่างไรก็ตามครับย้อนกลับไปที่ดโมมี่รอบหนึ่งแต่จะรืมว่าเราเรายังไงเราก็มีวัคซีนแล้วไงฮะ พอเรามีวัคซีนแล้วเนี่ยมันก็คือถ้ามันถ้ามันโผมอีกเราก็ไม่คุงกันแล้วไงถ้าเกิดเราได้เคยแบบฉีดไอ้ปลูกฝีตอนเด็กๆหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็สามารถเอาไอ้สมอพ็อกซ์เนี่ยไปดัดแปลงเพิ่มได้อีกปะให้หลบจากวัคซีนเราก็สร้างวัคซีนใหม่โอเคมีความหวังดี๋จะไม่ยากเลยนะโอเคครับประมาณนั้นก่อนก่อนที่จะจบเรื่องเนี่ยคือผมต้องวกกลับไปที่ดาโฮมี่อีกรอบหนึ่งคือย้อนกลับไปที่ดามโฮมี่มาโอเคพี่แทนร้องเพลงนี้ต่อ คือแม้ว่าช่วงที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะยึดอาณานิคมดามฮมีได้เนี่ยครับจะเป็นช่วงที่โลกมีวัคซีนแล้วเพราะว่าช่วงปีมันก็แบบบอกอยู่แล้วเนาะวัคซีนหนึ่งเจ็ดเก้าสองหนึ่งเจ็ดเก้าหกฝรั่งเศสยึดอาณานิคมหนึ่งแปดเก้าสองแปลว่าทุกคนรู้อยู่แล้วมันมีวัคซีนแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในดามฮมีเนี่ยก็ยังเชื่อว่าอาการของโรคฝีดาดเนี่ยก็ยังคงเป็นการลงโทษของเทพเจ้าซักปาตาอยู่ดีอคือถึงแม้ว่ามันจะมีการแบบเบิกเนตรบางอย่างแล้วะแต่เขาก็ยังเชื่ออย่าลบลูอย่าลบดูอข้มตึน เพราะฉะนั้นนะครับแม้ว่าสิ่งแรกๆที่ฝรั่งเศสทำเนี่ยเมื่อเขาปกครองก็คือการทาแคมเปญฉีดวัคซีนเนาะเพื่อกวาดล้างโรคฝีดาษที่กําลังระบาดให้มันให้มันหมดไปแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขาต้องต่อสู้กับความเชื่อที่มันฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างแล้วมันมีปัจจัยห้อมล้อมอีกเยอะมากเลยจะคิดว่าฉีดไปก็ไม่เท่านั้นเพราะเทพเจ้ากดอยู่ดีอย่างนี้ปะใช่ใช่ใช่คือฝรั่งเศสเนี่ยที่มายึดครองเนี่ยเขาวางมาตรการเข้มงวดมากเลยนะพี่แทนพี่ทันคือทุกเคสของโรคฝีดาษเนี่ยต้องถูกรายงาานจก กับทางการไม่งั้น <Ừ. S 1> จะถูกปรับเป็นเงินจานวนมาก <Huh? S 1> เออแล้วก็คนที่อยู่ในที่อาศัยเดียวกันกับผู้ป่วยเนี่ยต้องถูกฉีดวัคซีนทุกคน uh. เออแล้วก็อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยก็ต้องถูกเผาหรือว่าถูกฝังดินเท่านั้น uh. <ะ>คือมันจะมีมาตรการอีเกเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็ออกมาเพื่อให้การฉีดวัคซีนหรือว่าการทําลายล้างโรคเนี้ยให้หมดไปเนี่ยมันเอฟเฟกตีบมากที่สุดเนาะ uh. แต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดก็ถูกดําเนินการอย่างจริงจังจนเวลาผ่านไป2ปีผลลัพธ์ออกมาก็บอกว่ามัน ไม่ประสบความสําเร็จเลย oh. อเออคือมันมันเป็นปวดอยู่ใช่คือมันแ <c oughs> ท,บ, <c oughs> นทบจะไม่อฟเฟะทีฟเลย uh, จากสถิติบอกว่ามันมีเพียงเด็กนักเรียนบางกลุ่มเท่านั้น่ะที่ถูกฉีดวัคซีนนอกนั้นแทบไม่มีเลยคือชาวบ้านทั่วไปคุณพอ uh ่อ uh. คุณแม่หรือว่าคนพี่ป้าน้าอาหรือว่าคนที่แบบแก่ๆหน่อยนึงก็คือไม่มีใครฉีดเลย uh uh. คือจํานวนที่ฉีดมันน้อยมากๆครับ uh uh. สาเหตุหลักเนี่ยจากรายงานที่ดูดูไออแคมเปญนี้อยู่นะเขาบอกว่า สาเหตุหลักเนี่ยน่าจะมาจากพวกนักบวชเนี่แหละเออนักบวชที่เป็นคนฮิลเลอร์เป็นแบบสูนรวมจิตใจเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยนักบวชเป็นบุคคลที่มีอํานาจมากที่สุดในชาวบ้านแล้วก็เป็น,เป,นเป็นคนที่แบบมีอํานาจมากที่สุดในในละแวกเนี้ยเออเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมีวัคซีนมาเนี่ยอํานาจของนักบวชเ่าเนี้ยกาลังสั่นคลอนอแต่แปลว่าถ้าชาวบ้านทั่วไปสามารถพึ่งผ่าวัคซีนในการหายจากโรคน,นี้ได้พวกเขาก็อาจจะไม่จําเป็นก็ได้ ชาวบ้านอาจจะไม่ต้องมาหาเขาเพื่อวินิจฉัยออชาวบ้านอาจจะต้องอไม่ต้องมาหาพวกเขาเพื่อรักษาโรค<อ>แต่ว่าก็ฉีดวัคซีนแล้วก็จบไปแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าเองหรือว่า,<อ>วาความศักดิ์สิทธิ์ของนักบวชเองก็จะถูกลดทอนไปมัน<า>สั่นคลอนเออเออก็เลยเดากันว่านักบวชเองนี่แหละที่เป็นคนรณรงค์แคมเปญแอนตี้วัคซีนเออเออเออแต่อย่างเนี้ยสู้เมืองไทยไม่ได้นะเออเมืองไทยคือไปไปหาให้หมดล่ะหาทั้งหมอทั้งพระทั้งสารพัดภูมิเรียกได้ว่า ข้าหบครบเขาตุติเขาเรียกว่าอะไรแบบรวมรวมสายอะรวมสายอาชีพเข้าด้วยกันเอาให้หมดรับยาแล้วก็รับน้ำมนต์ต่อเรียกได้ว่าทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับคือในขณะที่แบบโรคร้ายอื่นๆเนี่ยมันค่อยๆลดจํานวนลงอะมาลาเรียเองหรือว่าต่างๆเองอะมันค่อยๆลดลงลดลงจากการถางป่าจากการดูแลเรื่องสาธารณูปโภคดูแลเรื่องความสะอาดเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยโรคฝีดาดมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยมันยังคงมีอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าทางฝรั่งเศสเองเนี่ย ก็น่าจะยังไม่ได้เข้าใจบริบทมากพอว่าที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ไปฉีดวัคซีนเพราะอะไรคือมันมีแฟกเตอร์ที่เป็นนักบวชอยู่อันนี้ก็เป็นการคาดเดานะครับเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นนานแล้วไม่มีใครรู้หรอกอาจจะมีเกี่ยวกับความไม่ชอบฝรั่งเศสด้วยไหมอาจจะเกี่ดาเดาก็เขามายึดเราขนาดเนี้ก็ไม่อยากจะทําตามเขามากอาจจะเกี่ยวด้วยในฐานะแบบผู้ล่าอนาธิคมอะไรอย่างนี้ป่ะเออเป็นไปได้อาจจะต่อต้านกลัวแบบนั้นใช่ใช่คือหลังจากนั้นเนี่ยพอฝรั่งเศสจับจุดได้มันก็ค่อยๆดีขึ้นแหละว่า ต้องเข้าหาใครต้องปรับไมซ์เซ็ตยังไงจนในที่สุดคนก็เริ่มฉีดวัคซีนมากขึ้นแล้วก็ในที่สุดเนี่ยโรคฝีดาดก็หายไปจากที่เดโฮมีหรือว่ากลายเป็นเบนินในตอนนี้เนี่ยละครับจากการร่วมมือของหลายๆหน่วยงานอย่าง w h o เองก็มาช่วยด้วยหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้ว่าโรคฝีดาดเนี่ยจะหมดไปจากที่เดโฮมีนี้แล้วอ่ะก็ใช่ว่าเทพเจ้าฟักปาตาเนี่ยจะเสื่อมความเชื่อลงนะ เออคือยังคงมีส่วนร่วมอย่างหนักแน่นมากๆกอ่ะในสังคมของเบนินอ่ะคือชาวบ้านเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยมีจริงอยู่แล้วก็การรักษาอาการป่วยเนี่ยไม่ได้ทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ลดลงแค่ว่าเขาสามารถสู้ได้แต่ว่าเทพเจ้าเนี่ยก็ยังคงมีฤทธิ์เดชหรือว่ามีม,มีความสามารถในการลงโทษพวกเขาในทางอื่นๆอยู่เพราะว่าอย่างซักปาต้าเองอ่ะนอกจากโรคฝีดาดแล้วอ่ะเขายังสามารถทําให้คนเนี่ยคลุ้มคลั่งได้หรือว่าทำให้คนแบบมีอาการอื่นๆได้และการที่ รักษาโรคฝีดาได้มันเป็นเพียงแค่แบบหนึ่งในคแเดงของความน่ากลัวหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ของสัพพะตาเท่านั้นเองอแล้วก็พวกเขายังมีช่องว่างเหลือให้ในับถืออีกเยอะคือเขายัางเชื่อว่าพวกเขาจะยังสามารถกลับมาป่วยได้อีกถ้าเขายังทําเรื่องไม่ดีจนเทพเจ้าไปโกรธเข้านะครับอออันนี้คิดแทนคนที่ต้องเข้าไปฉีดนะครับว่ามันต้องสร้างสตอรี่แบบไหนนะที่ทำให้คนกล้าฉีดใช่ใช่เมื่อวันผมมันต้องมันต้องเปลี่ยนเข้ากับบริบทของที่นั่นเรืเปล่านะเช่น อ๋อเพราะยานี้คือเทพเจ้าก็ประทานมาให้นะอะไรเงี้ยเนอะวะตั้งชื่อยาซักปาตาตอนรีเสิร์ชอะผมก็คิดด้วยว่าแบบเป็นกูกูทำยังไงว่าแบบการเปลี่ยนความเชื่อเนี้ยจริงมันมันต้องเบรนอินเข้าไปหาความเชื่อเขาบ้าใช่มันเป็นเรื่องที่แบบต้องทําแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าบางทีความเชื่อที่มันเชื่อไปแล้วอะมันก็กลับมายากอะนึ้อกว่ามันเราปักใจเชื่อไปแล้วอะใช่ครับแล้วคุณเทพเจ้าซักปาตาเนี่ยอาจจะมีอาจจะแค่เป็น แบบยังไงผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตเขาเรื่องอือ่นด<ช>้วยก็ได้ใช่ใช่อเออก็พูดยากนะพูดยากอืมประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับครับโอเคครับก็พักฟังเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนกลับมาฟังเรื่องของพี่แทนแล้วก็พี่ถานในเบรกหน้านะครับครับ โอเคครับก็กลับมาอยู่ในเบรกที่2ของรายการอันเดอร์เคสก่อนที่จะไปเรื่องของพิธันเนี่ยก็ตามธรรมเนียมของแขกรับเชิญที่จะต้องมาเล่าเรื่องให้เราฟังแบบฟรีๆนะครับตามธรรมเนียมของดาวไม่ใช่ครับเรามูฟออนมาจากเรื่องไหนล่ะพี่แทนพี่จะไม่ปล่อยให้มูฟออนไปง่ายๆในันเทปนี้เรามีแบบเสียเอฟเฟกต์เยอะมากมาเรื่อยๆนะดีนะดีนะครับทําไมนะฮะธรรมเนียมเราคืออะไรนะฮะก็คือพี่แทนเนี่ยจะต้องมีเรื่องเล่าครับที่เข้ากับธีมที่เราเล่ากันไปวันนี้แหละหรือว่าไม่เข้าก็ได้นะคือจริงอ่ะ เออวันนี้แบบหลังจากที่ได้นั่งฟังคนอื่นเล่าแล้วแบบคอยสอดแทรกมุกอย่างเดียวมันชิลมากเลยจนขี้เกียจเล่าเรื่องไปไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้แล้วพี่เดี๋ยวผมจะเป็นคนทําหน้าที่นั้นเองพี่คือพี่ก็ต้องเล่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออแต่ว่าของพี่อาจจะแบบอไม่ได้มีเวลาหาข้อมูลอะไรมาเยอะมากสบายมากสบายมากไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นแชร์แชร์กันนะฮะนะฮะแต่ยังไงก็ตามจะเริ่มอย่างนี้แล้วกันอ เออในในวัยเยาว์ของพี่นะในวัยเยาว์เยาวรุ่นนะครับเออในวัยเยาวรุ่นเนี่ยเฮ้ยพี่เป็นคนที่ชอบเรื่องลึกลับมากเลยว่ะถึงแม้ทุกวันนี้จะแบบมาสายวิทยาศาสตร์แบบเต็มๆต็มาะนะครับเออแต่ตอนเด็กๆอ่ะพี่ชอบแบบซีรีส์ที่พี่ชอบที่สุดคือ x f i l e ์เว้ยเออเอเลียนหรือว่าพวกคอนซเป r a c เรซีต่างๆใช่เอเลียนนี่ ตอนตอนที่เขามีช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งมีแบบวิดีโอแบบผ่าศพเอเลี่ยนอะไรออกมาจำได้จำได้จำได้เออเออพี่ก็ดูแบบจริงจังมากโคตรเชื่อเลยเอเลี่ยนพิพติวันแมนอินแบล็กอะไรเนี่ยเชื่อหมดมันมีจริงนะพี่มันมีจริงใช่ป่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราคุยกันต่อจบรายการหรือว่าแม้กระทั่งแบบไอไอพวกย้อนวัยกับอีกสมัยปฐถมอะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบมีการ์ตูนญี่ปุ่นที่มาแนะนําสัประหลาดต่างๆว่าแบบอาจจะมีจริงก็ได้นะเอเดซี่ที่อยู่ในทะเลสาบล็อกเนส เอ่อตัวบิ๊กฟุตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยพี่ก็จะอ่านด้วยความตื่นเต้นว่าโหมันมีเรื่องลึกลับอยู่ในโลกเราน่าสนใจจริงอะไรเงี้ยมันรอให้เราดิสคัฟเวอร์หรือว่าใช่จำจำชื่อเรื่องในพี่มันคือเรื่องอะไรอะไรนะฮะคือเรื่องอะไรการ์ตูนญี่ปุ่นก็มันมันไม่ใช่การ์ตูนเป็นเรื่องแต่มันเป็นการ์ตูนสารานุกรมอะเป็นหนังสือสารานุกรมเป็นเป็นเซ็ตบ็อกเซตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมคุ้นเหมือนกันใช่แต่จำดันจําชื่อไม่ได้แต่มันจะแบ่งเป็นเล่มๆเช่นเล่มนี้พูดเรื่องโลกใต้ทะเลเล่มนี้พูด อีกอันนึงพูดเรื่องอวกาศอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเปิดโลกเรามีพูดเรื่องลึงไหมพี่เรื่องลึงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอพี่เขียนแต่แต่แต่อย่าดูถูกพวกการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับไปเดินคิโนเนี่ยอา้าวทั้งเล่ม เื่องเกี่ยวกับนมคือไม่คือไม่ใช่ลามกนะแต่หมายถึงว่าเป็นการ์ตูนที่สอนความรู้เด็กเกี่ยวกับนมอะตมี่เออเช่นว่าแมวมีนมกี่มีหัวนมกี่อันถ้าไปเทียบกับของช้างล่ะต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะวาดเป็นการ์ตูนน่ารักอะเที่วางอยู่ข้างๆกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนอีกการเป็นเรื่องเกี่ยวกับขี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องลึงผมว่าก็ถ้ามีก็ไม่แปลกอะก็ต้องเป็นพี่แล้วแหละ พี่พี่มีนักว่าอย่างน้องผมว่าได้เฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้างเลยครับแต่ว่าระหว่างเนี้ยขี้ผมเริ่มมาแหละนี่ก็เข้าเรื่องเข้าเรื่องวิถีครัคืองี้จะบอกว่าตอนเด็กๆชอบเรื่องลึกลับงนี้มากครับตอนโตขึ้นมาหลังจากรู้จักวิทยาศาสตร์แล้วมันมันมันยังมีความชอบตรงนี้อยู่แต่มันแค่ย้ายไปอยู่หมวดหมู่เป็นไซไฟแทนคือเรารู้แล้วว่าไอ้พวกนี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วแต่ว่ามันก็ยังสนุกในแง่ของเรื่องแต่งอยู่ดีอ่า ส่วนไอ้เรื่องจริงเนี่ยเราก็จะไปสนใจปริศนาของธรรมชาติในรูปแบบอื่นที่วิทยาใช่ชีววิทยา,ทววาฟิสสฟิสิกส์ดาราศาสตร์อะไรก็ว่าไปที่มันเป็นความน่าตื่นเต้นอัศจรรย์ที่มันมีอยู่จริงอะ่ะประมาณนั้นนะฮะส่วนเรื่องออชอบชอบผีเนี่ยเราก็จะไปอยู่ในดูหนังผีแทนอ่อาอะไรทํานองนั้นจะไม่ได้ทรีตว่ามันมีอยู่จริงแล้วใช่พี่ใช่ก็ทีนี้มันจะมีในบรรดาเรื่องลึกลับต่างๆอ่ะมันจะมีศาสตร์อยู่สาขาหนึ่งเขาเรียกว่า c r y ป t o z o o l o g y เฮ้ยผมเคยดินชื่ออยู่อคริปโตเนี่ยเแปลว่าอะไรที่มันแบบซุกซ่อนอยู่อซูโรจีกับสัตว์โรอิเทียมันก็คือศาสตร์แห่งการตามหาสัตว์ในตำนานทั้งหลายไอ้เหี้ยโคเทคริปโตซูโรจีที่หายากนั่นเองครับแล้วก็ไอพวกสัตว์ในตำนานพวกเนี้ยเอซึ่งมีแบบบีลิสต์รายการเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะออ่าโปเกมอนไม่ได้อยู่ในนั้นโอเคได้แต่ผมว่ามันมีจริงนะโปเกมอนเออต้องลองไปหาอะไรอย่างเนี้ย พิกาชูเฮ้ยแล้วก็พี่ได้ด้วยทำไมอ่ะเหมือนอ่ะคือไอตัวตัวดังๆเนี่ยเอ่อเอางี้พวกสัตว์ที่อยู่ที่เขาตามหากันมีจริงหรือไม่มีจริงอะไรเงี้ยมันก็จะเรียกว่าพวกคริปติดซาต์เนี่ยคือคริปโตโซลูีส่วนในตัวสัตว์เรียกว่าคริปติดอ่าอ่านะฮะถ้าเติมเอสก็เป็นคริปติดอ่าแล้วก็ทำไมเราต้องเน้นเรื่องการเติมเอตั้งแต่ฝีดาษนะ เอออย่างเช่นไอ้ล็อกเดสมอนสเตอร์หรือว่าเนสซี่เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ดังๆเอ่อไอ้ตัวบิ๊กฟุตเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ดังอซึ่งวันนี้พี่หยิบมาเรื่องบิ๊กฟุตนี่แหละทาไมถึงเลือกบิ๊กฟุตมารู้ไหมฮะเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเราทายอินกับหนังที่กาลังเข้าโรงอยู่ครับอ๋อก็ซิลล่าเวกคอ็ซิลล่าว์คอครับนี่เราไปขายสปอนเซอร์ได้ไหมก็คือรู้สึกว่าไอ้ตำนานลิงยักษ์เนี่ยมันมีมันมีอยู่ทั่วโลกอ่ะครับเออแต่แต่ยักษ์ไซส์แบบ ของนี่ก็คืออาจจะฮอลลีวูดหน่อยอืหรือหรือยักษ์ไซส์แบบในดักกอนบอลนั้นก็อีกแนวหนึ่งนะฮะแต่แต่ไอต,ตำนานที่แบบว่าประมาณว่าไปมีจะเรียกว่าเป็นลิงไหมเป็นเป็นเอฟอ่ะเป็นเอฟขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติจริงๆครับแล้วเหมือนกับคล้ายๆว่าคนเราอ่ะแค่ยังหาไม่เจอเท่านั้นเองแต่อยู่ในป่าลึกที่ไหนสักแห่งอะไรพวกเนี้ยเออถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกก็จะมีชื่อเรียกว่าบิ๊กฟุตนะถ้าเป็นฝั่ง ฮิมาลัยอะไรแถวนั้นก็จะเรียกเยติอทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นไอ้แก้วไม่ย้องก็มีกลายมาเป็นแค่นี้แหละเยติมีจริงตกลงเยติมีจริงจริงครับแต่เป็นแก้วทให้แก้วเออก็เลยไปหาเกดเล็กเกดเกดเล็กเน้อยเกี่ยวกับเรื่องบิ๊กฟุตอ่ะมาเล่าเป็นเป็นสาหรับธีมในวันนี้นะครับเคยเล่ากันไปบ้างยังในรายการเนี่ยเคยมีแตะแต่คือมันมีอุบัติเหตุที่หนึ่งที่ที่ยัดล็อบพาอ่าแล้วคนคิดว่าเป็นเยติ คือมันเป็นเรื่องของแก๊งๆหนึ่งที่ไปแคมปิ้งเนาะแล้วก็แบบไปสำรวจภูเขาั้างนะแล้วก็เสียชีวิตหมู่เลยแล้วก็แบบเออถ้าถ้าถึงขั้นแบบเคดีฆาตกรรมระดับนั้นนี่อาจคงจะไม่ใช่เรื่องที่พี่จะเล่าเลยอว่าไม่ซ้ำ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 ก็คือเอออเรามีบิ๊กฟุตเรามีเอติใช่ไหมมีมีอีกชื่อหนึ่งเรียกซัสคอชชื่ออะไรนี่ซัสคอชชัคอชอันนี้ก็ของของเมกาเหมือนกันนะแล้วก็ของออสเตรเลียก็มี ชื่อยาววีเอาเป็นว่ามันมีพวกตำนานแบบเออประมาณเหมือนคล้ายๆเป็นเอฟที่ตัวใหญ่กว่ากริลล่าอีกสูงสูงใหญ่กว่าเราอ่ะคอนเซ็ปต์ของมันคือลิงยักษ์ใช่ไหมพี่มันแต่เราแต่พี่พอจะพูดลิงยักษ์ทุกทีมันมันติดปากไงเพราะว่าลิงเอฟมันไม่เหมือนกันลิงกับเอฟมันไม่เหมือนกันมันจะต่างกันยังไงอะครับพี่แคือลิงมันก็คือเอาเอาดูง่ายเลยคือลิงมันมีหางเอฟเนี่ยก็คือเป็นไม่มีหางก็คืองงกุลที่ถูกตัดหางไปแล้วใช่ประมาณ แล้วก็ถ้าเอาเอฟหลักๆเวลาเราพูดถึงเอฟเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรานึกถึงกริลล่าชิมเบนซีมนุษย์แค่นั้นอ่ะมีอุลังตังมีชนีอ่ะแล้วไอ้โบโนโบอะไรนี่คือโบโนโบก็ถือว่าเป็นญาติๆกับชิมเบนซีไปคือหน้าตาประมาณนี้อางเงี้ยเรียกเอฟโอเคถูกแล้วลิงก็คือมีหางใช่มัน ตัดสินงแค่ว่ามีหางไม่มีหางก็จะเรียกชื่อไม่เหมือนกันมันมันก็คงมีตัดสินอื่นอีกแต่ว่าดูง่ายสุดคือประมาณนี้โอเคครับแล้วก็เอฟมันจะเป็นคล้ายๆเป็นสัตว์ที่มาทางสายสมองมากกว่าคือแบบมีอย่างคนเราอย่างเงี้ยก็เป็นเอฟชนิดหนึ่งสมองใหญ่เอออะไรทํานองนั้นครับทีนี้โอเคถามว่าตำนานบิ๊กฟุตเนี่ยมันเริ่มต้นมาได้อย่างไรก็คือว่าคําว่าจริงๆคนเชื่อว่ามีลิงยักษ์อยู่ในป่าที่เราแบบเออพอเห็นพุ่มไม้ไหวๆอะไรเงี้ยแล้วเงาดําๆผ่านไปเอ้ยเนี่ย มึงบิ๊กฟุตแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มีคนเชื่อมาเรื่อยแหละนะะสัตว์ลึกลับในป่าออแต่ว่าคําว่าบิ๊กฟุตเลยเนี่ยมันเพิ่งจะมาเริ่มต้นตอนประมาณยุคหนึ่งเก้าห้าแปดโอ้ก็ไม่นานเนาะครับฮะเออมันก็เพิ่งแบบไม่ถึงร้อยปีที่ผ่านมาไม่ถึงมันเป็นศัพท์ใหม่นะคาว่าบิ๊กฟุตอ่ะตีนโตนะฮะแล้วก็เป็นเพราะว่ามันมีอพาหัวลงหนังสือพิมพ์อันหนึ่งที่ของที่แคลิฟอร์เนียอืว่าเนี่ยมีเจอรอยเท้าขนาดยักษ์อ่ะ อยู่อยู่ในป่าแถวเนี้แล้วก็พาดหัวว่าไอคนที่มารายงานเนี่ยเขาเขาเรียกฉายาของเจ้าของรอยเท้าเนี่ว่าเจ้าบิ๊กฟุตก็เลยเป็นคําติดปากมาตั้งแต่นั้นมาก็เลยเรียกเรียกเจ้าของรอยเท้านี้ว่าบิ๊กฟุตใช่แล้วก็ถูกแพร่หลายแล้วที่มันมันมันยักษ์แค่ไหนเนี่ยก็ลองคือมันไม่ถึงกับแบบเป็นเมตรอะไรเงี้ยเป็นเมตรเป็ไททันเลยเขาบอกว่าเออความยาวประมาณสิบหกนิ้วฮะสิบหกนิ้วก็ไม้บรรทัดกบอีกหนึ่งในสาม ก็ถือว่าถ้าไปเจอถ้าเราไปเจอเราก็ตกใจเหมือนกันนะก็ใหญ่อยู่นะมันดูเป็นสัตว์ใหญ่มากเลยนะอตัวน่าจะน่าจะสูงใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะทีนี้ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมีคนแบบเฮ้ยเอยหรือว่าบิ๊กฟุตมันจะมีจริงไปคอยตามหาไปใครเข้าป่าเข้าอะไรพอมีอะไรเรื่องลึกลับอะไรหน่อยก็จะแบบโยนให้บิ๊กฟุตหมดอะไรเงี้ยของฝั่งอเมริกานะแต่ว่ามันเป็นหลายหลายปีผ่านมาจนทั้งปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดนะฮะถึงได้มีความฮือฮาเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคนถ่ายวิดีโอได้เว้ย อมันน่าจะเป็นวิดีโอที่แบบเราเห็นกันถ่ายหนังมากเลยตอนนั้นถ่ายด้วยฟิล์มด้วยน่าจะเป็นอันที่มันแมสสุดปะอันที่แมสสุดที่เป็นรูปบิ๊กฟุตแบบนึกออกนึกออกเดินหันหลังกันมาดูตัวขนดำดำลุงลังอ้วนๆแล้วก็แว่งมืออยู่แล้วหันมาใชาชช่งหันหน้าของก้องทุกคนไม่ใช่เลยพี่แดททำท่าเหมือนมากคือรูปนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นใช่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 ลองเสิร์ชดูก็ได้ฮะมันถ้าเสิร์ชคำว่าบิ๊กฟุตแล้วก็แพทเทอร์สันคือแพทเทอร์สันเนี่ย เป็นชื่อของคนที่ถ่ายหนังอันนี้ไว้ได้เป็นคนที่เคลมว่าอยู่มาวันหนึ่งแบบกําลังขี่ม้าผ่านบริเวณแถวชายป่าเนี่ยครับแล้วเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่หลังก้อนหินอแล้วสักพักมันยืนขึ้นมาแล้วเป็นเป็นเหมือนแบบคนที่มีขนลุงหลังล่างใหญ่สูงใหญ่มากอแล้วบังเอิญในย่ามีกล้องถ่ายหนังอยู่พอดีบังเอิญไม่น้อยออก็เลยผมเชื่อเขานะผมเชื่อเขาก็เลยรีบวิ่งลงไปถ่ายแล้วกล้องมันก็จะสั่นๆแต่ว่ามันมี คือความยาวของหนังทั้งหมดเนี่ยประมาณ59วิเองาเองแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงกลางๆที่แบบกล้องนิ่งแล้วถ่ายชัดแล้วเห็นบิ๊กฟุตเดินเดินแกว่งแขนเดินสองขาเหมือนคนอย่างเงี้ยแล้วหันมามองกล้องช็อตหนึ่งแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็เดินต่อเข้าเข้าไปในป่าอือันเนี้ยอยากให้ลองไปเสิร์ชหาวิดีโอดูกันนะแพทร์สันจริงๆมีคําต่อจากนั้นด้วยกริมกริมลินรู้สึกแพทร์สันกริมลินฟิล์มบิ๊กฟุตกริมลินคือชื่อชื่อคู่หูเขาที่ที่ไปด้วยกัน คือให้เครดิตว่าสองคนนี้เป็นคนที่ไปเจอแล้วถ่ายหนังอันถ่ายฟิล์มอันนี้มาได้ครั้งแรกของโลกครั้งแรกของโลกที่มีการเห็นบิ๊กฟุตใช่เห็นแบบชัดๆกลางวันแสกๆผมว่าเชื่อว่าของจริงเดินมามองหน้าด้วยนะเออนี่ดูอยู่ใช่ไหมดูอยู่พี่คือดูแล้วให้ความรู้สึกไงบ้างท่านผมมาจําได้ผมเห็นคลิปเนี้ตอนเด็กๆอ่ะผมเชื่อเลยว่าของจริงพี่เออตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยนะเออแล้วก็มาดูอีกทีคือมาดูตอนนี้รู้สึกไงมันก็เหมือนจริงมากๆเลยนะมันคือแบบ เฮ้ยไอกับกิริยามนุษย์อ่ะอืแต่แตมันมันเหมือนมันเหมือนแบบแต่ว่าผมคิดว่าแม่ง <laughs> แม่งคือสัตว์ที่อารมณ์ไม่ดีอยู่อ่ะ <laughs> เออ,เอ,อ <laughs> แต่มันให้อารมณ์เหมือนคนใส่ชุดั้างไหมมันเดินเหมือนคนมากมากเลยนะไม่นะไม่นะผมผมคิดว่ามันจริงนะตอน,นเด็กๆอะ่ะหมายถึงว่าดูที่ที่เพิ่งดูตอนเนี้ย <laughs> แต่ตอนนี้คิดว่ามันก็คือ,ค,อ,ค,อคนแหละเออคือพี่พี่ก็ไม่ได้ดูนานมากแ,แล้วจนจนพยายามมาหาข้อมูลเพื่อจะมาเล่าว,วันเนี้ยพี่ไปดูอีกรอบหนึ่ง มม่งคนใส่ชุดชัดๆด้วยท่าเดินด้วยความชิลในการเดินด้วยอะไรเนี่ยใช่ใช่ยศลองดูว่ามันคือไทท่านสัตว์ป่าว่ะพี่มันคือซีกอ่ะมันคือซีกอคือซีกอ่ะซีกเยกอะคือเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเฟกขนาดเนี้ยคนทำไมถึงเชื่อกันวะครับแต่หลังจากนั้นพี่ก็เริ่มแบบไถย y u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  e e ไปเรื่อยๆเว้ยอือแล้วไปเริ่มไปเจอวิดีโอที่เขาวิเคราะห์จริงจังอะเขาบอก ช้าก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่านี่เป็นคนใส่ชุดกอริลลาช้าก่อนช้าก่อนออโอ้โห oh, แล้วพวกคนที่มีความรู้ด้านการวิพากษ์พวกนักวิชาการบางคนเนี่ยที่เขาเชื่อจริงจังอะ่ะ <c oughs> เขามาวิเคราะห์อบอกเฮ้ยคขณสังเกตดูดีๆก่อนเวลามันขยับแขนเนี่ยไอ้กล้ามตรงไหล่มันอนะปูดเป็นมัดออกมาเลยนะ <c oughs> อืออ่าพอเวลาแกว่งแขนปข้างหลังเห็นไทรเซพนะเฮ้ยแกว่งมาข้างหน้าเห็นไบเซป ตรงแผ่นหลังเนี่ยเห็นเป็นกล้ามเป็นลูกๆกล้ามเนื้อชื่ออะไรเป็นลูกๆแบบตามถูกต้องตามหลักสรีระหมดเลยอ,ะอ่ะแล้วลองนึกภาพเธอคนใส่ใส่ชุดเอ่อกอริล่าที่แบบอาจจะยืนแจกใบปลิวอยู่หรือว่าแบบทํา <laughs> ถือลูกโปง่งเล่นกับเด็กอะไรอยู่อ,ะอ่ะมันมันจะไม่ละเอียดขนาดนั้นไงมันไม่มีเออมันไม่มีทางที่จะเฟกมัสเซลทมันจะไม่มีทางเห็นกล้ามเนื้อที่ชัดเจนขนาดนี้เห็นกล้ามเนื้อเป็นลูกๆอยู่ใต้ผิวหนังอ่ะกล้ามเนื้อตูดอย่างเงี้ยเป็นมัด มันเห็นขนาดนั้นเลยเหรอพี่เขาก็แบบซูมเข้ามาแล้วก็แบบขีดเส้นให้ดูแล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบว่าอมีรายงานวิชแบบเขียนเป็นเปเปอร์วิชาการเลยนะเอาภาพกล้ามเนื้อพวกนี้ไปเทียบกับเอคนอ้วนแก้ผ้าแล้วลากเส้นมาดูเนี่ยเห็นไหมการพับของไขมันอ่ะมันพับเหมือนไขมันจริงเลยนะเหมือนคนอ้วนแก้ผ้าที่กำลังนอนอาบแดดอยู่เนี่ย เรียกได้ว่ามันทูเรียลแล้วกันมันแบบเหมือนจริงมัน,จะ,นจะเป็นปคนใส่ชุดได้ยังไงเออแล้วเอ,อกษณะการก้าวเท้าการแกว่งแขนแล้วมีคนวัดอัตราส่วนความยาวแขนนี่มันไม่ใช่ความยาวแขนมนุษย์อือนี่มันยาวกว่าแขนมนุษย์ไปมากเลยนะมันไม่ใช่คนใส่ชุดแน่นอนอะไรเงี้ย<ม>ครับเรวบางที่พี่แทนแล่าผมมาลองเปิดดูพี่มันมีคนเอาวิเคราะห์กับไปวิเคราะห์กับกอริล่าในสมัตว์จริงๆด้วยนะ ใช่ว่ามันเดินเหมือนกันในไงบ้างอะไรเงี้ยมาเทียบกันแบบวินาทีต่อวินาทีเลยอะมีคนวิเคราะห์จริงจังมากว่าวิธีการเดินแล้วปล่อยแขนในไงเหมือนลิงแค่ไหนแบบเออมันก็จริงจังมากเลยนะซึ่งพอพี่มาเห็นคนเขาวิเคราะห์จริงจังขนาดนี้แล้วไอ้พวกคลิปยู u ูบมันจะชอบเปิดเพลงแบบตึงนึ่งนึงแล้วเราก็ฟังไปเราก็เออเออหรือว่าเออหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปเคลว่มันมีความแบบเออเออที่คว้ามามันก็จริงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั่นแหละก็คือ คือเราก็รู้กันอยู่แก่ใจคือหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคถ้าคิดถึงความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะก็คือว่าหนึ่งคือสัตว์ที่ใหญ่ขนาดนี้ยอืแล้วตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ไม่มีเคยมีใครถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอชัดๆได้เลยอะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาใช่ไหมครับเออแบบที่เห็นว่ามันเดินผ่านหน้าตาแบบ ลอยหน้าลอยตายแบบที่แบบกกล้องเราทุกวันนี้มัน HD ระดับไหนแล้วอ่ะไม่เคยมีใครถ่ายได้ชัดกว่านี้อีกในในชีวิตนี้ในโลกนี้อะไรเงี้ยมันเพิ่งมีมีมของอีลอนมัสส์ที่เพิ่งทวิตมาที่บอกว่ากล้องตอนนี้มันเป็นกราฟสองอันเนาะกราฟแรกคือบอกว่าวิววิทยาการกล้องของเรามันแบบพุ่งสูงมากแต่ว่าวิทยาการของความชัดของฟุตเทจเอเลียนอ่ะมันยังล้ามู่เนไปมันคือปรากฏการณ์เดียวกันคือเราก็จะเริ่มสงสัยว่ามันไม่มีใครจะถ่ายได้จริงๆเลยเหรอแล้วสัตว์ที่ใหญ่ขนาดนี้ ประมาณการว่ามันต้องกินอย่างน้อยวันเราเป็นเกือบหมื่นแคลอรี่อ่ะแล้วมันต้องกินอะไรเป็นหมื่นแคลอรี่มันต้องกินถ้าจะกินพืชที่ต้องกินเยอะมากเลยนะมันจะไม่มีร่องรอยการกินอะไรให้ให้เห็นไม่มีขี้วิกฟูดเอืออแล้วก็หรือว่าแบบจํานวนประชากรมันการที่แบบว่ามันจะอยู่มาได้เนี่ยมันต้องมีเป็นฝูงเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างกอริลลาก็อยู่เป็นฝูงใช่ไหมเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นเลยอ่ะก็เรียกได้ว่า ดูแล้วมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ําออืืำทีนีอ้อจนกระทั่งสักประมาณปีใกล้ๆปีสองพันนะฮะนี่คือผ่านจากไอ้หนังแพทเตอร์สันเนี่ยออกมาตอนป,ปีเท่าไหร่ปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดใช่ไหมช่วงใกล้ๆปีสองพัน่ะมันมีคนออกมาเคลมไว้บอกอว่าผมนี่แหละคือคนที่อยู่ในชุดอ้าว <laughs> ชุดกอลลีวล่ะนะจบกันความฝันในวัยเด็กก่อนนะ คือระหว่างนั้นน่ะคนที่เชื่อเขาก็เชื่อเรื่อยมาไบางคนถ่ายวีดีโอได้ไหวๆก็บอกนี่แหละบิ๊กฟุตไปถ่ายบางบางคนไปถ่ายรูปเห็นตัวอะไรดำๆตะคุ่มตะคุ่มนี่แหละบิ๊กฟุตคนมันเชื่อเนาะเออพอพอมาดูจริงๆเอานี่มันหมีขี้เลื้อนมากเางเออแถวนั้นหมีเยอะไงอ่าแล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยเออก็คือมีคนออกมาเฉลยชื่อคุณบ๊อบเฮโรนิมัสดาโฮมี่ป่ะครับเออไม่ดาโฮมี่ครับบ๊อบเฮโรนิมัสนะเฮโรนมสคนเนี้ยเขาออกมาเคลมว่า เขาเป็นคนที่อยู่ในชุดในวันนั้นแหละอืมเคยมีการลองซ้อมใส่ซ้อมเดินก่อนด้วยนะอเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นชายร่างใหญ่อืสูงเกิน6กฟุตอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกสองคนเนี่ยมาทับทามมาจ้างบอกว่าเนี่ยจะชวนมาถ่ายหนังคุณแอตสันกับคุณกริมลินเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ชวนชวนมาถ่ายหนังเออบอกจะให้ตังค์เท่าไหร่ไม่รู้อะเห็นเขาบอกตอนหลังนี่คือไม่ได้ตังค์เลยหรือยังไงสักอย่างอะเออประมาณนั้นฮะ แล้วเขาออกมาเหมือนกับแบบเขาเขาทนไม่ไหวแล้วที่คนเชื่อกันอยู่ได้อะไรเงี้ยคนแบบเป็นตุเป็นตาไปอยู่ได้เลยต้องออกมาแสดงตัวเออแต่ประเด็นก็คือว่าเขาไม่มีหลักฐานอะไรจะมายืนยันได้เด้วยเหมือนกันว่าเขาคือคนนั้นจริงๆปากเปล่าอะเนาะใช่ก็ได้แต่บอกจาตามแบบมีแต่คําพูดตัวเองอะครับเออแล้วก็ชุดเชิดอะไรจากจากตอนนั้นก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องมันก็ไปไกลมากแล้วป่ะพี่อที่จะกลับมาแก้ใช่ได้แล้วป่ะทำไมเพิ่งกลับมาแก้ตอนนี้หรือว่าอะไรคือคุณ ช่วงช่วงช่วงระหว่างนั้นอ่ะคุณแพทร์สันเขาก็ตายไปแล้วด้วยนะอ oh. คือตอนหลังมันมีเรื่องออกมาบอกว่าคุณแพทร์สันเนี่ยเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นเป็นคนที่หนึ่งคืออยากดังอยากรวยด้วยแหละอ uh. แต่สองก็คือว่ามีโรคเป็นมะเร็งเป็นอะไรบางอย่างอยู่ที่ต้องใช้เงินรักษา oh. เขาเลยคิดวิธีหาตังค์ uh. โดยการไปถ่ายทําให้เป็นบิ๊กฟุตเนี่ยอ uh. แล้วก็กะว่าจะเอาไอ้หนังเนี่ยไปขาย ทีวีขายสารคดีอะไรอย an mm ่เ hmm. งี e, ้ยให้รวยเลยเออให้รวยเลยก็เปิดว่าก็ได้ตังค์บ้างอ่ะแต่มันมาไอคลิปเนี้ยมันมาดังเปี้ยงป้งจริงอ่ะหลังจากที่เขาตายไปแล้วอืมอืมอืมเพราะว่าอะไรพี่คนเพิ่งไปเจอคือคือตอนแรกๆมันก็ดังอยู่ในแวดวงเล็กๆไงวงคนสนใจเรื่องลึกลับอะไรเงี้ยแล้ว อยู่มาวันหนึ่งมันไปออกรายการแบบที่ฉายระดับประเทศแบบคน<อ>ดูเป็นล้านอย่างเงี้ยม,มันถึงค่อยแบบแพร่สะพัดออกไปแต่เขาอยู่ไม่ถึงตอนนั้นไงแต่ก็นึกออกนะว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้มีช่องทางให้คลิปวิด,ดีโอมันแพร่กระจายได้ง่ายใช่ไม่มี YouTube อะ่ะเออมันไม่ม YouTube <c oughs> คือถ้าปัจจุบันปัจจุบันนี้มี YouTube มี reddit แม่งไปแน่นอนแต่ว่าเมื่อก่อนมันมีแค่ทีวีเนาะ ก็เลยเขาเลยไม่ได้อยู่ความแบบว่าพีคของว่าทุกคนนี้คนเชื่อคลิปบิ๊กฟุตของเขาเยอะมากเลยเีแต่แต่ภรรยาเขายังอยู่แล้วก็น่าจะยังได้รับตังค์จากการแบบว่าที่มีคนเอาคลิปนี้ไปฉายอะไรอยู่อย่างเงี้ยแต่คุณคุณบ๊อบเฮโรนิมัสคนใส่ชุดเนี่ยบอกกูไม่เคยได้ตังค์เน่าสงสารเขานะครับเออแล้วสักพักหนึ่งเออมีคนนึงออกมาออกมาเปิดเผยตัวอีกเว้ยชื่อคุณฟิลิปมอริสคนนี้บอกว่าผม่เป็นคนขายชุดให้เฮียเขาเองเอ้า อีกตัวละครมาอีกอีกตัวละครมาฮะอะแล้วบอกว่าไอเฮียมอลิสเนี่ยบอกว่าเออเขาอะทำเอฟเฟกให้พวกนักมายากลทําชุดให้ฮอลิวูดในชุดกลิลล่าเนี่ยทําเป็นประจําอยู่แล้วในยุคนั้นเน่ะขายตัวละสี่ร้อยกว่าเหรียญอะไรเงี้ยออเออแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากคนชื่อคุณแพตเตอร์สันเนี่ยโรเจอร์แพตเตอร์สันเนี่ยฮะบอกว่าอืมอยากจะขอซื้อชุดกริลล่าหน่อยนะครับไม่ทราบว่ามีคำแนะนำอย่างไรบ้างอ่ะเออก็ เขาก็บอกเออก็มีชุดแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็บอกราคาไปเขาก็อึ้งไปไว้เพราะว่าไม่มีตังค์ส <400 S 1> <ะ>ี่ร้อยเหรียญน่ะใช่ก็แพงแต่พักๆหนึ่งก็แบบเหมือนกับไปไปเลี้ยงอะไรเงินมาไป,ไปหาคนที่เชื่อในบิ๊กฟุตอะไรทั้งหลายอะ่ะได้ได้ตังค์มาจํานวนหนึ่งก็มามาสั่งซื้อชุดพอสั่งซื้อเสร็จส่งเมลไปให้โทรกลับมาถามอีกถามคุณมอรลิสบอกว่ามีวิธียังไงให้ชุดมันดูสมจริงขึ้นบ้างอยากมีกล้ามเนืออ <laughs> คุณมอรลิสก็เลยแนะนําไปบอกโอวิธีให้สมจริงใช่ไหมก็ หนึ่งคือไปเอาไอ้ชุดเกาะของนักอเมริกันฟุตบอลอะอ๋อสนับไหลให้มันเป็นเขาเรียกสนับไหลใช่ไหมที่มันเป็นลูกๆอะเอามาใส่ก่อนแล้วค่อยสวมชุดไปอจากนั้นไอ้ก้ามแขนก้ามอะไรก็เอาอะไรยัดๆให้มันแบบแน่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาเออคือมืไนก้ามทุกอย่างมันดูแน่นจังมันเลยมีเหมือนมีคําอธิบายว่าทําไมก้ามแน่นอ่าแล้วก็แนะนําบอกว่าทําสามารถไปดัดแปลงขนมันให้ให้สมจริงขึ้นได้นะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปก็ก็เหมือนกับ จากจากคำบอกเล่าของคุณมอริสเนี่ยก็บอกว่าเคยติดต่อกับคุณแพทย์ทศน์นี่อยู่ในในปีนี้เลยที่เขามาซื้อชุดไปแล้วก็มีหนังอันนี้ปล่อยออกมาอย่างเออแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะก็อีกแล้วก็ไม่มีหลักฐานใช่มีแค่คําบอกเล่าอีกครับซึ่งบางคนก็ไม่เชื่ออีกบางคนที่เป็นสายแบบแฟนมันแท้บิ๊กฟุตยิงงก็จะไม่เชื่อคนที่ออกมาเคลมเหล่านี้บอกไอ้พวกนี้อยากดังเลยออกมาเคลมหิวแสงหิวแสงเอออะไรกั้นแต่คุณแพทย์ทศนเองก็อยากดังก็อยากดังเหมือนกันก็ มันก็มีประวัติอย่างนี้เรื่อยมาเว่ย <S <S มีอันนี้อีกปีสองพันกว่านี้เองอปรากฏว่ามีเอ,อมีคนคนหนึ่งออกมาบอกว่าคนที่เป็นคนประทับตาไอ้รอยเท้าบิ๊กฟุตอันแรกที่เป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์แล้วจนกระทั่งได้สายฉายาบิ๊กฟุตอ่ะอันนั้นอ่ะ,อะคือพ่อผมเองอแล้วก็พ่อผมเนี่ยมีไอ้นีน่ยไอ้ตีน ตีนบิ๊กฟุตอ่ะเป็นเป็นที่ปั๊มตีนบิ๊กฟุตอ่ะเป็นอันเป็นไม้อยู่ที่บ้านเนี่ยอ่าแล้วก็ฐานีังไม่อยู่เป็นคนยังไงวะเนี่ยแหละบิดาแห่งบิ๊กฟุตคือเตี้ยคือเตี่ยผมเองเตี้ยเอาลอยตีนเป็นปั๊มโคตรเทให้คนมาเข้าใจผิดเป็นการแกล้งเออว่าเนี่ยเออบิ๊กฟุตมีจริงอะไรอย่างเงี้ยแถมมีคนมาเล่าเสริมอีกบอกว่าจริงๆแล้วคุณไอ้คุณออริจินัลเนี่ยนะชื่อคุณวอลเลซอะไรประมาณนั้นอ่ะนะ เรวอลเลซน่าจะจาไม่ผิดคนเนี้ยแหละเป็นคนไปบอกให้แพทเทอร์สันมาถ่ายทําหนังสินี่คือเราสามารถวาดแผนผังบิ๊กฟุตได้นะพี่เออลากไปได้เบวนนี้เครือบวนการนี้มีใครอยู่บ้างลากไปลากมาได้นะแล้วก็ระหว่างนั้นมันก็จะมีคนแบบเอาโอ้เจอขนบิ๊กฟุตเจอผิวหนังเจอเศษอะไรนู่นนี่นั่นพอไปตรวจดีเอกลายเป็นสัตว์อื่นหมดเลยอืคือมีแต่คว้า มากว่าสางบิ๊กฟุตเนี่ยเต็มไปด้วยความเฟก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 ทุกอย่างเป็นเรื่องหลอกลวงแหกตาหมดยกเว้นอาจจะมีหลักฐานบางชิ้นที่แบบอืก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันคืออะไรแต่ก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นบิ๊กฟุตใช่คือเหมือนเอเลี่ยนอ่ะเอเหมือน UFO ลักษณะเดียวกันคือเรารู้แต่ว่ามันเป็นอะไรทักอย่างบนฟ้าเคลื่อนที่เร็วเออแต่มันไอการอยู่ดีๆจะไปบอกว่ามันเป็นเอเลี่ยนเนี่ยมันคือการก้าวข้ามไปไกลมากเลยมันมันบอกแค่เป็น UFO อแหละใช่ไหมมัอะไรคานองเหมือนไอนี่อ่ะพี่แทนที่ล อุกบาทหรือว่าดาวหางที่ชื่ออมัวอมัวไม่รู้พี่แทนเออที่เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเอเลี่ยนก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ <c oughs> ดาวหางธรรมดามันอาจจะแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันคือความคลุมเครือบางอย่างเนาะใช่พอมีความคลุมเครือแล้วเราสามารถแบบใส่อะไรเข้าไปก็ได้อ่าเติมได้คุดสังเกตอเชิญก่อนนะวิกิคิดถึงตอนที่พิสูจน์บิ๊กฟุตอ่ะพี่ขนอ่ะเราเคยเล่าเรื่องเยติตอนหนึ่งอ่ะใช่ใช่แล้วมีคนเอานักวิจัยในจีนหน่อมีเอาเอาขนเยติที่อ้างว่าเยติอ่ะไปพิสูจน์ไว้อืม สรุปมันมีทั้งแบบหมีควายหมูป่าอะไรมาหมหมูป่าหมาเนี่ยมาหมดเลยอ่ะแปลว่าเออแบบขนนี่มันก็แบบไม่สามารถพิสูจน์พิสูจน์อะไรได้เหมือนกันนะใช่คือพิสูจน์ได้ไงพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่บิ๊กฟุตไงพิสูจน์ว่าเป็นหมีควายอะไรอย่างงี้ก็คือมิดบัสเตอร์อย่างหนึงนะใช่ครับแต่ว่าคนที่เขาเชื่อเขาก็จะบอกว่าก็ตัวอย่างนี้มันไม่ใช่ไงอ่าแต่ว่ามันมีมันมีสักวันหนึ่งอาจจะมีคนไปเจอของจริงก็ได้อ่าเข้าใจซึ่งเรา ถ้าเราคิดแบบนักวิทยาศาสตร์เราก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าเจอเมื่อไหร่ก็มาบอกแล้วกันใช่แต่สันนิษฐานข้อสันนิษฐานมันก็ยังตอนนี้มันยังไม่มีการเจอมาแล้วของจริงไงขนาดนั้นใช่ไหมแต่อะไรที่มันยังไม่ศูนย์เปอร์เซนต์เนาะผมก็เชื่อว่านักวิทยาศาสตร์คงแบบไม่ได้ไม่กล้าฟันธงขนาดนั้นว่ามันมีอยู่จริงจะพิสูจน์ว่ามันไม่มีจริงอับมันยากไงอ่าเข้าใจเออแต่ว่าพิสูจน์ว่ามีจริงเนี่ยง่ายนิดเดียวก็แค่ไปหาอะไรที่มันพิสูจน์ได้จริงก็เอามาให้ดูสิแล้้้้วววเเเเเดดดดีีีีีี๋ยยยรรรรราาาาากก็จจจะะะะไไชืืื่่่่ออ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 ตตมมคคคุุุณณปนนนนนนขงััิททศส์บฮ น่าสนใจมากๆอันหนึ่งของของคลิปคุณแพทตสันเนี่ยคือถ้าเราไปสังเกตกดพอยส์หรือกดสโลว์ดูดีจริงๆนะฮะเราจะเห็นว่าบิ๊กฟุตนมใหญ่มากอันนี้คือน่าสนใจมากๆนะครับน่าสนใจมาก <N> เพราะว่า,าคุณแพทตัสันน่ะเขาจงใจทาบิ๊กฟุตตัวเนี้ยให้เป็นตัวเมียรครับอ๋อตามความเชื่อท้องถิ่นของแถวอเมริกาใต้เลยแถวนั้นน่ะเขาเขาจะบอกว่าเออบิ๊กฟุตเนี่ยมันเป็นเป็นคือมันจะมี ก่อนที่จะมีคาว่าบิ๊กฟุตอ่ะมันจะมีตำนานสัตว์ในสัตว์ในป่าอะไรสักอย่างสัตว์ประจำถิ่นอะไรเียสัตว์ประจถิ่นอะไรกอย่างที่ที่เป็นตัวเมียน่ะตอนที่เขาทาชุดถ่ายทําขึ้นมาก็เลยเสริมนมให้กับอเจ้าเสริมอึ่มให้กับบิ๊กฟุตตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มันก็เดินมานมใหญ่จริงนะผมไปดูจริงอะแต่ว่าจากความรู้ทางด้านเอวานอนวิทยาของผมเนี่ยครับเราจะเราจะรู้สึกถ้าบิ๊กฟุตนมใหญ่จริงเนี่ยจะเรื่องแปลกมากเลยทําไมอะ เพราะว่าในบรรดาสัตว์โลกอ่ะมีคนเท่านั้นที่นมใหญ่อืหมายถึงคนเพศหญิงเท่านั้นที่ที่นมใหญ่ตลอดเวลาไม่มีแบบไม่มีแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวยุบเดี๋ยวโตเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นนึกภาพแบบลิงแถวลบบุรีที่เราเห็นนะต่อให้ลิงตัวเมียมันไม่ได้นมใหญ่นะเออใช่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 กอลิล่าลิงกอลิ่าตัวเมียก็ไม่ได้นมใหญ่นะ<อ>คือไม่มีสัตว์ตัวเมียอะไรที่เป็นในตระกูลไพลเมดอะที่นมใหญ่เลยนอกจากมนุษย์เราเก็ตละเก็ตละเพราะฉะนั้นถ้าเกิด มีบิ๊กฟุตเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมนุษย์เราไม่ได้เดียวดายแล้วเออหรือว่ามันอาจจะเป็นถ้าบิ๊กฟุตเป็นอย่างที่พี่แทนว่าจริงแสดงว่าถ้ามันมีจริงนะอ,อมันต้องเป็นสปีชีส์ที่แบบใกล้เคียงมนุษย์มากกว่าแสดงว่าเพศชายของมันอนะ่ะต้องมีลักษณะใกล้เคียงกับเพศชายของมนุษย์เราจึงคัดเลือกให้เกิดความงามด้านสรีระอันนี้เกิดขึ้นนิ่ออกนิออกนีดออกนี่คือพูดในมุมที่คนเชื่อว่ามันมีอยู่จริงใช่ป่ะใช่ถ้ามันมีจริงถ้ามันมีจริงใช่ไหมเออไทยท มีแอนนี่ไงแล้วมันทีนี้แต่มันไม่มีหัวนมไงแต่ไทท่านผู้ชายก็ไม่มีหัวนมเออไทท่านไม่มีหลายอย่างไม่มีอะไรหลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยดีกว่าครับเอาเป็นว่าบิ๊กฟุตเล่าไว้ประมาณนี้ครับครับจริงๆถ้าถ้าเป็นฝั่งบิ๊กฟุตอ่ะมันยังโผล่ตามป่าตามอะไรมันยังพอแบบมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคือในบรรดาเรื่องลึกลับอ่ะเรื่องนี้มันก็แบบมันไม่ได้เหนือธรรมชาติไงอืมใช่การจะมีสัตว์อะไรสักอย่างที่ เรานึกว่ามันศูนพันธุไปแล้วหรือคนยังไม่เคยค้นพบมาก่อนแล้วเพิ่งมาเจออะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้อยู่ถึงแม้แต่เรื่องบิ๊กฟุตเองเนี่ยดูหลักฐานแล้วมันยังไม่ชี้นําว่ามีความน่าเชื่อถือครับออแต่แปรากฏการณ์ที่ว่าอาจจะยังมีอะไรที่เราไม่ค้นพบในป่าอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นไปได้นะฮะไอเยติเนี่ยเป็นไปได้ยากกว่าเพราะว่าอยู่บนภูเขาหิมะอะไรเน,นี่ยคือมันไม่น่ามีอะไรกินแน่นอนแล้วตัวใหญ่งียจะกินอะไรอะ่ะคือถ้าเราต้องกินวันละ แล้วหนาวด้วยนะต้องเบร์นต้<พ>อ,อ,องทาบปุ่นด้วยนะ,ะต้องกินไขมันด้วยอะไรเงี้ยคือมันไม่มีมันไม่น่าจะสามารถอยู่ได้อกินหิมะอะไรเงี้อยู่ไม่ได้ไหมเออนะฮะยกเว้น <laughs> เป็น,เป,นเป็นสัตว์เหนือธรรมชาติไงเป็นสัตว์ที่แบบสามารถสังเคราะห์แสงจาก <laughs> เ<อ>ทพเทดวงอาทิตย์ได้อะไรเงี้ย <laughs> เป็นคาเมลเลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยสัตว์สังเคราะห์แต่ทีนี้พี่จะจบด้วยอะไรรู้ไหมครับพี่จะจบด้วยว่าถ้าไม่นับว่าในยุคปัจจุบันนะแต่ถ้าย้อนอดีตกลับไปอ่ะสิ่งที่ใกล้เคียงกับบิ๊กฟุตที่สุดแหละอาจจะมีจริงก็ได้นะนั่นก็คื แต่ไม่ใช่คือไม่ใช่อาจจะมีจริงก็ได้มีจริงๆเลยแหละอ่ามันคือวานอนชนิดหนึ่งเอฟชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับ,รบชื่อว่าใจแกนโตพิเทคัสอ่าใจแกนโตพิเทคัสเนี่ยมันก็คือบิ๊กฟุตเลยอะ่ะหน้าตามันอ่ะ <laughs> มันก็คือลิงยักษ์มันไม่ใช่ลิงมันคือเอฟยักษ์มันคือเอฟยักษ์เอ่อความสูงนะฮะประมาณสามเมตรโอ<ฮ>้โหสามเมตรนี่คือเข้าห้องนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้โอ้โหสูงมากสูงกว่าประตูนี้อีก เยอะกาเยอะถ้าถ้ามันยืนขึ้นอะนะแต่ถ้ามันเดินสีขาก็จะเตี้ยมาหน่อยอแต่ถ้ามันยืนเนี่ยสูงสามเมตรเออมันคือบิ๊กฟุตอันนี้คือยุคแบบไหนพี่ยุคดึกดำบรรพ์ศูนย์พันไปเมื่อประมาณแสนปีก่อนมนุษย์นี่สองแสนปีใช่ไหมพี่มนุษย์มนุษย์สองแสนปีแต่ว่ามนุษย์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าข้อมูลพื้นฐานก่อนครับคือน้ำหนักของไอ้เจ้าใจแกนโตพิเชคัสเนี่ยพี่เห็นบางบางที่ก็บอกไว้ประมาณสามร้อยโลบางที่จะบอกว่าอาจจะถึงห้าร้อยโล คือทั้งบึกบืนแน่นแล,และสูงใหญ่ะนะฮะแล้วก็ไปดูดีเอดูความเป็นญาติอะไรต่างๆแล้วเนี่ยดูจะเป็นญาติกับพวกอุลังอุตังมากที่สุดม,มันก็คือแต่ไม่น่าจะปีนต้นไม้ไหวอ่ะครัน <ะ S 1> ่นาน่าจะเป็นน่าจะให้จินตนาการว่าถ้าอุลังอุตังรวมร่างกับกอรลิลล่า แล้วขยายไซส์ขึ้นอีกประมาณสองสามสี่เท่าจะเป็นยังไงจะออกมาเป็นหน้าตาของใจกันโตพิเดคัสน่ากลัวน่ากลัวนะต่อยยับแน่นอนมัดหนักโอ้โหแล้วก็ทินที่อยู่ของมันคือแถวนี้เลยมันปลาหินได้ไหมพี่เจทำไมคิดถึงเหตุการแบบนั้นวะไม่ก็ิิออมันต้องปลาหินแล้วท่าแบบท่านักเวทบอลน่ะ เออไม่แน่ไม่แน่หรือว่าเขาได้อาจารย์เขาได้ไอเดียมาจากสิ่งนี้วะการสร้างสีขึ้นมาเนี่ยจิกันโตเลยนะพี่แทนจิกันโตเนี่ยอยู่แถวจีนตอนใต้ครับแล้วก็เลื่อยมาจนถึงเมืองไทยกับเวียดนามด้วยโอ้รหใช่คือถ้าเราเกิดเร็วกว่านี้สักแสนปีอ่ะเราอาจจะได้เห็นบิ๊กฟุตตัวจริงยักเยติตัวจริงอะไรเงี้ยเราแน่านะเละแน่นอนแล้วก็อันเนี้ยคือ ถ้าดูตามไทม์ไลน์ก็คือว่ามันมันอยู่บนโลกเรามาตั้งแต่ยุคแบบ8ปดเ้าล้านปีก่อนแล้วนะโโแล้วมันก็อยู่มาเรื่อยจนมาศูนพันเมื่อแสนปีก่อนนี่แหละด้วยสาเหตุอะไรพี่แบบเขาบอกว่าจำก,กัดอะไรอย่างงี้ปะไอยุคแสนปีก่อนนี่เป็นยุคคลเมดเชนครั้งใหญ่ครับเอคลเมดเชนครั้งใหญ่ก็คือว่าหนาวเย็นขึ้นด้วยอาหาร,รน้อยลงแล้วก็ไอเจ้าใจแกนโตเราเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าทึบ แล้วสภาพแวดล้อมมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้ามากขึ้นเรื่อยๆคือไม่ใช่บ้านมันละปรับตัวไม่ทันคือป่าก็ค่อยหดลงไปหดลงไปอ่ะจริงๆก็คล้ายๆกับอุลังอุตังทุกวันนี้ป่าหดลงไปเรื่อยเพราะถูกเผาเป็นไอทําน้ามันปาล์มหมดอะไรเงี้ยออมันผมพึ่งนึกได้ว่าในยุคสมัยนี้ยพี่แทนมันจะมีโอกาสที่เราจะมีดิงที่แบบไซส์ใหญ่ๆแบบนี้อีกป่ะหรือเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทำไมไซส์ของสัตว์มันดูเล็กลงเรื่อยป่ะก็ช้างก็ยังถือว่าตัวใหญ่อยู่นะ อ่าวานสีน้ําเงินเทรนของสัตว์ที่แบบเคยใหญ่อยู่แล้วจะเล็กลงเรื่อยๆเยๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าทุกครั้งที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะอ่ะสัตว์ใหญ่จะเสียเปียบกว่าสัตว์เล็กครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเพราะอาหารมันเปลี่ยนอ่ะมันไอ้นี่ไงมันมันก็เริ่มเริ่มอดอยากกันแล้วในขณะที่สัตว์เล็กมันกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วอ่ะอืมก็จริงแล้วก็สัตว์เล็กนี่โตเร็วสืบพันธุ์เร็วด้วยอืมอืมเพราะฉะนั้นมันจะทิ้งลูกทิ้งหลานไว้ให้เยอะกว่าเออคล้ายๆว่าแบบมีโอกาสสูญพ จแกนโตเนี่ยมีมีลูกครั้งละหนึ่งตัวเหมือนคนอย่างเงี้ยนะแล้วต้องรอตั้งแบบเอายุสามสิบกว่ากว่าจะมีลูกสมมติอะนะมันก็จะแบบพอพออากาศเปลี่ยนทีมันก็จะโอประชากรหดพวผู้ผูวผอย่างเงี้ยยิ่งยากลาบากเขาไปใหญ่ออครับแล้วก็ที่น่าสนใจเกี่ยวกับใจแกนโตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเจอหลักฐานของไอ้ตัวนี้ว่ามันมีจริงอ่ะอืครั้งแรกเนี่ยคือเป็นนักบันทบชีวินที่ไปเดินเล่นในที่ฮ่องกงฮะ ไปไปหาฟอสซิลที่ฮ่องกงหาในเมืองด้วยนะหาตามที่ไหนรู้ไหมที่ไหนร้านขายยาทําไมอ่ะร้านขายยาจีนเนี่ยเป็นแหล่งรวมกระดูกเก่าอะไรก็ตามที่เขาเก็บมาไว้อะ่ะเอามาขายเอามาขายภายใต้ชื่อกระดูกมังกรอาเชี่ยดราก้อนโบนแต่เป็นลิงะ <laughs> แล้วมันก็คือมิกซ์หมดเลยกระดูกอะไรก็เอามาปนหมดอะไรเงี้ยอแกก็ไปเลือกมาเจออันนึงมั้งนี่มันกระดูกเอฟนี่ว่าแต่มันเป็นฟันของเอฟที่แบบซี่ใหญ่มากจนแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอใหญ่กว่าฟันกอริล่าไม่รู้ละกี่เท่าเลยเงี้ยถ้าเอามาเขาจะมีรูปที่แบบเทียบขายกันไก่กรามกรามของเจเกนโตบิทิคัสเนี่ยเทียบไซส์กับกอริล่ากอริลาม,มันดูเป็นลิงเด็กเลยแล้วกอริล่านี้ไม่ใช่เล็กๆนะใช่ก็ตัวใหญ่มากเลยคือเฮ้ยมันมันยักษ์จริงว่ะแต่ปัญหาคืออะไรไหมฮะปัญหาคือว่า ตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนเนี้ยเจอแค่ฟันกับการามนี่แหละอเจอฟันเป็นพันๆซี่เลยนะออแต่ยังไม่เจอแขนขากระดูกอื่นๆกระโหลกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไอการที่เราคาดเดาว่าสรีละสลีละมันจะทรงนี้ยักษ์ขนาดนี้เนี่ยเอคือยักษ์ขนาดประมาณว่าเสือโคร่วงวิ่งมากัดมันเนี่ยเหมือนแมววิ่งมากัดเราอะ่ะก็จริงนะก็จริงนะคือเราคาดคะเนจากว่า โดยที่เรายังไม่รู้ไซส์กระดูกแขนขามันจริงๆไงแต่ค่าคะแนนจากไซส์ฟันซึ่งมันก็น่าจะเที่ยงตรงได้ไหมพี่หวังว่าจะเที่ยงตรงไม่ใช่แบบมาอีกทีมันเป็นหุ่นแบบเดียวกับไลมอนอ่ะคือหัวโตคิดว่าไม่น่าลยไมสมส่วนไม่ได้ร่างที่แท้จริงของใจกันโตวิเดคคือหัวโตตัวสิวขายาวหนึ่งฟุตไม่มีแขนขาเป็นเป็นงูเออหรือไม่มาอีกทีเป็นแบบไอ้คคลอสโซไททันอ่ะ หัวลีกกระจงหนึ่งอ๋อเออ,เอ,อตัวสูงห้าสิบเมตรน่าเกียดมาก <laughs> เออเป็นไปได้นะเอออันนี้ก็คือถือว่าเป็นคือถ้าคุณอยากรู้เรื่องลึกลับจริงๆอะวิทยาศาสตร์ก็จะมีเรื่องคําถามที่ยังไม่มีคําตอบแบบเนี้ยให้ค้นหาต่อไปแล้วถ้าจะฟังเรื่องราววิทยาศาสตร์นี่ต้องฟังที่ไหนพี่แทนก็ต้องฟังฟังที่อันไทเทลเคสฟังที่วิดแคสกฟังที่วิดแคสฮะครับผมครับก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะการเล่าเรื่องบิ๊กฟุตและตัวบิ๊กฟุตที่ น่าจะมีจริงก็คือจิกันโตจิกันโตพิเทคัสอันนั้นคือบิ๊กจริงบิ๊กจริงอันนั้นบิ๊กจริงอ๋อมีเก็บตกเล็กน้อยฮะเพิ่งเึกขึ้นออกอืก็คืออย่างแรกเลยคือว่าตะกี้นี้ยศถามว่าใจกันโตพิเทคัสมีโอกาสจะเจอคนหรือเปล่าใช่ไหมคือแสนปีก่อนเนี่ยมีมนุษย์โฮโมเซเปียนแล้วแต่โฮโมเซเปียนยังเดินมาไม่ถึงไอแถวที่ใจกันโตพิเทคัสอยู่อ๋อเข้าใจ แต่แถวที่ใจกันโตพิธีคัสอยู่อ่ะมีโฮโมอย่างอื่นอยู่อ่ามีโฮโมรุ่นก่อนโฮโมเซเปียน่ะอโฮโมอิเล็กตัสอะไรพวกเนี้ยน่าจะเคยเจอกันน่าจะเคยเจอกันแล้วจะแล้วก็จะเป็นเป็นก้ามใส่กันแล้วก็มีกับเคยแบบต้องมีโคลอีเซียมไหมแบบใจกันโตสู้ใจกันโตหนึ่งตัวสู้กับโฮโมอิเล็กตัสสิบสามสิบตัวแบบลุมลต่อยเงี้ยโหน่าจะมันมีจัดการแสดงบ่อย เออเออ,เอ,อน่าหนุกดีน่าหนุกดีเออแล้วก็มีอีกอันนึงคือจากการที่เขาเจอฟอซิลฟันอ่ะมาศึกษารายละเอียดข้างในฟันมันได้แล้วก็ดูว่ามันกินอะไรได้เนอ,อก็พบว่าเออมันกินพืชชัวๆคือมันไม่ไปกินเนื้ออะไรชัวแล้วก็ส่วนใหญ่จะกินพืชลักษณะที่ไม่ใช่พืชทุง่งหญ้าแต่เป็นพืชในป่าอย่างที่พี่แทนเล่าเออนาะผละไม้มั่งไผ่มั่งอ,อะไรอย่างนี้ เพราะนั้นถ้ามันมีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันเนี้ยก็จะมีศึกระหว่างไจกนโตบิทักษ์ vs เพนด้าในขณะที่เพนด้าเนี่ยในเทคเก่นอะมันมีตัวละครแพนด้าสู้กันเออมันจะเป็นแพนด้าสู้กับเจกันโตนี่แหละไอ้คนมีตัวละครนี้แค่นี้ก็ได้นะใพรชนะได้ไข่โอ๊ยซื้อให้ก็ได้ไม่ต้องฟู้ขนาดนั้นหงสารมันอะเอออะไรประมาณนั้นฮะครับครับ จริงเดี๋ยวผมขอเสริมพี่แท้จะเล่าว่าเมื่อเช้าผมเพิ่งอ่านบทควาหนึ่งมาเขาบอกว่าที่เท็กซัสหรือว่าที่อเมริกาที่สวนสาธารณะต่างๆมันจะชอบมีคนไปรายงานว่าเจอแซสโครชหรือว่าเจอพวกเบ g กบิ๊กฟุตอะไรพวกนี้ซึ่งการพบเห็นเนี่ยมันจะเป็นการแบบได้ยินเสียงตัวะไม่รู้เคลื่อนที่ในป่าแบบดังมากๆมีเสียงแบบกิ่งไม้ล้มมีเสียงพื้นมีเสียงหญ้าก,กระจัดกระจายซึ่งมันก็มีคนคนหนึ่งครับที่เคยรีพอร์ตว่าเขาเคยเจอบิ๊กฟุตหรือว่าแซสโครชนช่แหละ ที่ที่สวนสาธารณะแห่งในเท็กซัสแล้วเขาก็เดินไปตามเสียงนั้นอะ่ะเหมือนเขาเป็นแบบคนจัดพอดแคสต์เรื่องบิ๊กฟุตด้วยอซึ่งก็บังเอิญบ้างบังเอิญแหละเขาก็เดินตามเสียงไปแล้วก็เดินแบบได้ยินเสียงแบบไม่ใช่ขนแบบสิ่งชีวิตตัวใหญ่มากวิ่งผ่านไปในป่าในลึกมากๆแล้วเขาวิ่งตามไป30-40ฟุต <laughs> เพื่อไปเจอกับขอนไม้ <laughs> ที่มันโยนลอยมาตรงหน้าเขาว <laughs> <What? laughs> ยิ่งคือแบบเขาเขา กำลังหยุดอยู่แล้วก็แบบขอนไม้มันลอยมาจากไหนไม่รู้พี่เอเอแล้วแบบกระเพาะกระตกตกอยู่ข้างหน้าเขาอ่ะเขาก็ตกใจแบบแพนิกมากทําตัวไม่ถูกแล้ววิง่ง <c oughs> วิ่งหนีกลับไปเว้ย <c oughs> คือเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละคือการพบเจอกับแซสโคอชครั้งแรกและครั้งเดียวของยุโ<ต>รปเชาียเขาก็ไม่ได้เจออะไรปะเ <c oughs> ขาไ, <c oughs> ไม่เห็นเขาไม่เห็นตัวเขาเห็นแต่ขอนไม้ลอยมาเจอเครื่องขอนใส่ด้วยใช่แล้วก็มีคนหนึ่งที่รีพอร์ตคล้ายๆกันซึ่งเฮ้ยหรือว่ามันมันมีจริงวะแล้วมันดุร้ายมากด้วย มันคือซิกเยเกอร์อย่าบอกซิกซีหรือเปล่าะใช่แล้วเวลาโยนมาผมว่ามันไม่ได้โยนท่านี้นะมันกำกำมาก่อนโยนแบบโยนแบบเบสบอลประมาณนี้ประมาณนี้เขาเล่นพิถันได้เลยครับะคือเรื่องของเราเนี่ยเวลาเรารู้ว่าติมต้องเล่าเรื่องติมเนี้ยครับผมมันคิดกับคิดว่าตอนเด็กผมเคยมีมิตรอะไรบ้างเคยเจอมาคือเมื่อก่อนนะผมอ่ะชอบเปิดอีเมลพี่อืแล้วมันจะมีเมลลูกโซ่ไม่รู้พี่ยัเคยได้ส่งมาจาก เจ้าชายของประเทศประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งไหมเอออะไรเงี้ยบอกว่าคุณเป็นญายาสจะบอกว่าถ้าถ้าผมไม่ส่งต่ออันนี้ให้กับคนอีกสิบคนน่ะผมจะมีคําสาบจะมีมีอะไรเป็นไปกับตัวเราเองอ่ะแล้วก็แล้วก่อนหน้าที่มันจะมาถึงเราเรารู้ว่านี่ยมันถูกฟ์ดมาใจใครก็ไม่รู้อีกสิบคนน่ะอ่าอ่านั่นคือเรื่องหนึ่งแล้วมันจะซีซีเยอะมากแบบเมื่อก่อนมันยังไม่ซีซีเว้ยมันคือมันในเล็กเลยอ่ะว่าทูใครบ้างอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันทูสิบร้อยคนก็มีบ้างอะไรเงี้ย เราเจอช่วงนี้ตอนเด็กๆโสมเยอะมากเราอีกเรื่องหนึ่งคือว่าตอนนั้นมันมีเว็บบอร์ดเด็กดีขึ้นมาแล้วอ่ะ,ะยุคแรกๆอะไรเงี้ยมันจะมีตำนานเยอะมากในอะไรพวกนี้ครับหนึ่งในเรื่องที่เราไปเจอมาบ่อยมากแล้วจนถึงวันนี้เราก็มีมีมความกล้าท,ที่เข้าไปดูคือมันมีเพลงลุ้มิซันเดย์ครับออไอเพลงที่บอกว่าถ้าฟังแล้วจะไปฆ่าตัวตายอ่ะโอ้อตำนานประเภทนี้ตำนานประเภทนี้ในเว็บเด็กดีพี่ใช่ซึ่งมันแมสมากมากเลยอแมสมากพี่แดท่านเคยได้ยินปะ ถ้าพี่ได้ยินพี่คงไม่มาอยู่ตรงนี้อะพี่คงฆ่าตัวตายไปแล้วไม่บอกเคยได้ยินตำนานเรื่องแบบนี้จริงนะหรือว่าพี่ได้ยินมาแล้วหรือพี่คือสาสารพี่แบบไม่อพี่พี่พี่คิดว่าพี่คิดว่าเออไอเรื่องประเภทเนี้ยเคยได้ยินแต่เฉพาะจอะจงว่าเป็นเพลงนี้ที่เว็บเด็กดีอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินมันมีอยู่เนาะแล้วบอกว่านี่มันคือชื่อเพลงนี้เลยพี่ชื่อว่ากลูมิซันเดย์กลูมิก็แปลว่าเศร้ามืดมน เพลงคืออาทิตย์ที่เศร้าอะไรเงี้ยคือจริงเราสามคนก็มีวันอาทิตย์เศร้ายอะลยเนาะคนทางานอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ก็ไม่ใถือวันจันทร์เลยจริงจริงจริงครูมีเสน่ห์ตลอดอยู่แล้วพี่นกฟังอยู่สวัสดีครับพี่นกก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่มาที่ไปของไอ้เพลงเนี่ยมันคือยังไงแล้วว่าทําไมมันถึงถูกมองว่ากลายเป็นเพลงที่คนฟังแล้วต้องแบบไปฆ่าตัวตายจริงจริงหรออะไรเงี้ยครับออก็เลยไปเจอมาว่ามันมีแฟกต์ที่แบบว่าพวดหนังสือพิมพ์ใน ในยุโรปในฝรั่งอะ่ะมันก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากเหมือนกันนะครับคือเราไปเจอมาจากของนิตยสารไทม์ไทม์แมกซีนนะครับเขาบอกว่ามันมีอาร์คายของเว็บมันอะ่ะเก่าๆอะไรเงี้ยในปีหนึ่งเก้าสามหกอ่ะเคยมีคนที่เป็นนักข่าวรายงานในไทม์ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณโจเซฟเคลเลอร์เคยทำอาชีพเป็นช่างทำรองเท้าแล้วเขาก็ ฆาตตายนี่แหละครับแล้วก็ในในเหตุการณ์ในครามซีนนั้นน่ะก็มีโน้ตอันนึงทิ้งเอาไว้แล้วก็ในโน้ต้ก็เป็นเนื้อหาของเพลงเนี้ยเป็นเนื้อเพลงนี้ทิ้งไว้อยู่อ่ะเป็นแบบเนื้อเพลงใช่ไหมใช่เป็นเนื้อเพลงครับเราลืมแล้วไปว่าเหตุการณ์ในคุณโจเซฟเพลเลอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในกรุงบูดาเปสต์ฮังการีในปีหนึ่งเก้าสามหกคือนานนานประมาณหนึ่งหลังจากที่มีเคสที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจก็ไปสืบสวนต่อ และพบว่ามันมีเคสของการฆ่าตัวตายอีกสิบเจ็ดเคสครับที่ oh. มีความเชื่อมโยงกับเพลงกลูมิซันเดนี้ที่เขีย,วขยนว้ในโนตนี้ที่มีอาจจะมีการเขียนโนต้ตทิ้งไว้เป็นเหตุหเพลงนี้ oh. เคยฟังก่อนเสียชีวิต uh. หรือบางคนคือว่ามีเคสที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะ uh. แล้วก่อนเสียชีวิตอ่ะบอกคนอื่นว่าเอ้ยเปิดเพลงนี้ในงานศพตัวเองนะ oh. คือ นี่แหละมาเริ่มทําให้คนพูดถึงเพลงกลูมิสันเดมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันเป็นที่มาอย่างไงนะทำไมมันเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของคนงนี้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับคือไม่ว่าจะเป็นแบบการเขียนมดโนตทิ้งไว้หรือว่าการแบบขอให้เปิดเพลงไว้คือมันเกี่ยวข้องกับความตายของคนจํานวนสิบเจ็ดคนไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งใช่ใช่ใช่มีเคสหนึ่งในปีในเดือนเมษายนปีหนึ่งเก้าสามหกอันนี้นิวยอร์กไทม์รายงานว่า มีเด็กคนหนึ่งอายุสิบสามปีเขาเสียชีวิตแล้วก็มีโน้ตแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเคสมันไปกลายถึงอเมริกาได้อ嗯嗯คือมันถ<อ>ูกมันถูกแปลเพลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับ嗯嗯แล้วก็บางเคสคืออันเนี้ยดูน่าสนใจดีคือว่าเกิดขึ้นในปีหนึ่งเก้าสามเจ็ดในเมืองอินเดียโพลิสครับในอเมริกามีชายคนหนึ่งชื่อคุณเจอร์รี่แฟลนเลอร์สอายุยี่สิบสี่ปีเขาเข้าไปในบาร์แล้วก็ไปสั่งเบียร์ที่บาร์แล้วก็ พอสั่งเสร็จปุ๊บเขาเดินไปหานักเปียนโนที่กำลังนั่งพักอยู่ว่าเฮ้ยเล่นเพลงนี้หน่อยสิขอรีแต่ <op> นะว่ารีว่าอยากเล่นเพลงกูมิซันเดะเล่นได้หน่อยอยากฟังอะไรเงี้ยพอไปเล่นเสร็จปุ๊บคุณเจอรี่เนี่ยก็บอกว่าถือเบียขึ้นมาในคิดถึงบรรยากาศในบาร์นะครับถือเบียขึ้นมาบอ่อยนี้บาร์เนี่ยม,มีมียาพิษนะเดี๋ยวผมจะกินแล้วก็จะเสียชีวิตระหว่างที่เพลงนี้กำลังเล่นอ,ะอ่ะคือแบบเฮ้ยทำไมมันผูกพันกัน,นขนาดนี้วะอะไรเงี้ยคือเราเองอ่ะ เราชอบดูหนังญี่ปุ่นอ่ะจะมีเดอะริงเหรอพี่อีอ่แทนเดี๋ยวว่าถ้าดูวิดีโอแดูวิดีโอจยาตายอะไรเงี้ยแล้วว่าจะมีในเจ็ดวันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือว่าแล้วก็ในโลกความจริงมันก็มีเคสแบบนี้นะที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ะ,ะแต่ว่ามันจะมีหลายแฟกเตอร์เดี๋ยวค่อยคุยนทีหลังอะไรเงี้ยในคือแบบในเรื่องเล่าแล้วตามแฟกที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเคสของคุณแฟนเลอร์เนี่ยครับที่เข้าไปในบาร์เนี่ยก็ไม่ได้เสียชีวิตนะคือตำรวจอมีคนไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาจับทันมาควบคุมตัวทันว่าควอย่าพิ่งกินอะไรควุมถาานกรณ์ทใช Mm hmm. จริงจริงมีหลายเคสเลยแต่ว่ามันค่อนข้างเศร้าแต่เราเพ่ไม่ค่อยอยากไปด<อ>ิฟดาวลงไปอ่ะมันดูบน,นเนาะครับแต่ว่ามันมีความพยายามจะเข้าใจเพลงนี้นครับอืในหลายแง่มุมมากแง่มุมแรกคือว่าเมื่อต้นปีมันมีช่องบัสฟีดอ่ะบัสฟ uh ีด huh. มันไปวิเคราะห์เรื่องนี้อยู่แล้วไปสัมภาษณ์นักจิตวิทยาว่าเอ้ยทาไมการฟังเพลงนี้แล้วทําให้คนสึกหมุนได้นะคุณเนี่ยคุณที่เป็นคุณหมอไอ้คุณเป็นเป็นจิตแพทย์คนนี้เขาบอกว่า เฮ้ยเขาไม่เชื่อนะว่าไอตัวทั้งเพลงมันอ่ะมันจะนําไปสู่อารมณ์คนได้ขนาดนั้นอ่ะแต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างในเพลงอ่ะที่ไปทริกเกอร์คนในบางสถานการณ์ได้อ่ะที่ทําให้รู้สึกเศร้าลงไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับอืเออมันคือแฟกเตอร์หนึ่งก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วไอแฟกเตอร์นั้นมันคืออะไรมันคือเราคิดเขาเราเปิดเพลงเลยไหมอย่าเลยพี่อย่าเลยพี่อย่าเลยพี่แล้วเออแต่ฟังรู้เนื้อที่หลังเนี่ยผมเคยกดฟังแหละเออก็เป็นไงอ่ะ ก็คือเราเราฟังแล้วมันไม่ได้รู้สึกอะไรนะแบบเราก็คือมันก็อยากลองแหละว่าว่ามันจะเป็นยังไงคือมันไม่มีทํานองที่ค,คล้ายๆกันหรือว่าเรื่องที่ค,คล้ายๆกันอย่างเราเปนเดอร์ทวของของโปเกมอนที่ถ้าเราฟังซาวทกของของเมืองเนี้ยเราก็จะมีเอฟเฟกที่คล้ายๆกับของของกลูมิ่งซันเดย์ว่าเราจะฆ่าตัวตายซึ่งพอฟังแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกโหนหูขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่ามันอาจจะไปทริกเกอร์คนแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้มั้ง แต่ผมอะไม่เชื่อว่าไอ้ Grooving Sunday ที่ผมฟังอ่ะใช่เวอร์ชันจริงๆหรือเปล่ามันไม่มีหลายเวอร์ชันเว้ยเวอร์ชันออร์ดิเนอร์ที่เป็นฮังการีแล้วก็ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถูกโมเดิร์นไนท์สมัยอีกรอบนึงอะไรเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมฟังถูกเวอร์ชันหรือเปล่าแต่คิดว่ามันน่าจะมีที่นแแบบดนซ์รีมิก่ไม่มีคือนักจิตวิทยาคนนี้ที่ที่ปัสบสี่ไปเสนอครับไปคุยอ่ะชื่อว่าคุณเจมส์ลูซานโน่ครับคือเขาบอกว่าตัวเองไม่เชื่อนะว่าเพลงนี้มันจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้โดยตรงอ่่่ะแตวา มันมีอะไรบางอย่างที่เป็นทริกเกอร์คนได้แหละอืคนในสภาวะที่ติตใจไม่มั่นคงหรือปลาะบางอยู่อะไรเงี้ยอืแล้วอีกอันนึงคือมันมีเปเปอร์อันหนึ่งครับไปเจอเปเปอร์งานวิจัยที่แบบไปศึกษาเรื่องนี้เลยนะว่ารูม่สันเดมันส่งผลต่อการเข้าายได้แค่ไหนอะ่ะคือเอไปสู่บีจริงหรือเปล่าอเขาบอกว่าไม่ใช่มันมีปัจจัยเยอะมากเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่คนไปทำลายมิดเรื่องคำสาบของเพลงนี้คือว่าใน ในช่วงเวลาที่เพลงนี้มันถูกแต่งขึ้นมาในปีหนึ่งเก้าสามหกอะไรเงี้ยครับมันเป็นช่วงที่ฮังการี่อยู่ในสภาวะที่มันกดดันมากเลยอะครับยศวิแทนคือสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะ่อน,นใกล้มันใกล้แล้วมันเหมือนพรีสงครามโลกครั้งที่สองมันกำลังก่อตัวแล้วพี่เริ่มจะแบบเออมีอํนานาจมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงของเกรดีเพชชันน่ะปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกที่มันแบบอัตราว่างงานเยอะคนตกงานเยอะข้าของที่แบบราคามันตกลงอะไรเงี้ย มันทาให้คนในแห่งกะรีก็แบบซัฟเฟอร์มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลามันมีเพลงนี้เข้ามาอีกอะ่ะอาจจะมีอะไรบางอย่างในเพลงนี้ทําให้คนมันรู้สึกโอเคหมดหวังแล้วก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นอีกอีกอันนึงครับแล้วก็เขาบอกว่าในบางโนตนี้ผมยังไม่ได้ฟังนะเขาบอกว่าในบางโน้ตของเพลงเนี้ยมันถูกพูดยังไงดีเหมือนที่ยศบอกอมันมันถูกทําให้โน้ตมันต่ําลงต่ําลงอะ่ะทําให้ความรู้สึกคนมันต่าลงไปตามโนตอะ่ะเอฟเฟกด้านเสียง,งอะไรเงี้ยใช่ด้านเสียงครับ อันนี้ก็เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งมันจะคล้ายๆกับเรื่องของ The c h i n i n g ที่พี่ทันเคยเล่าไหมว่ามันจะมีเมโลดี้บางเมโลดี้อ่ะที่ถ้าเรียงต่อกันอ่ะมันจะทำให้ความรู้สึกของเรามันดิ่งลงไป South t a k The c h i n i n g เนี่ยนะใช่มันเป็นเพลงตอนเริ่มต้น The c h i n i n g พี่แล้วก็มีคนไปเจอว่าไอ้สกอร์เนี่ยสกอร์เพลงเนี่ยมันถูกนำมาใช้ในทุกหนังคืแบบทุกหนังผีเลยอ่ะใช้สูตรนี้เ่ะแล้วแบบตืืๆึงเนี่ย เยอะมากในฟอสเซนก็มีนะพี่ไม่ใช่นังผีก็มีเขามีนะเออฟอสเซนในฉากที่เป็นแบบกำลังหวาดเสียวอะไรอย่างงี้เออน่าสนใจน่าสนใจเออคือกลับมาที่ตัวกรูมิซันเดย์ครับจริงๆเราคิดว่าคนน่าจะดูที่มาที่ไปเยอะแล้วแหละเนาะแต่เราแค่ว่าที่อยากที่เราอยากชนคุยคือมันมีเออร์เบอร์เลเจนต์ตำนานเมืองหลายๆอย่างที่บางทีเราก็ไม่สามารถฟันธงได้ขนาดนั้นว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วก็ที่อยากพูดผ่านรายการนี้เราคิดว่า ไอปัจจัยเรื่องบริบทในการสร้างเพลงอะ่ะมันก็ส่งผลด้วยนะคือตำนานที่แมสมมกของเพลงนี้คือว่าคนแต่งเพลงก็ฆ่าตัวตายในทีหลังนะพี่ oh. อ๋อคันนี้คือเศร้าเหมือนกันนะคือด้วยเมื่อเพลงมันนําไปสู่คนฆ่าตัวตายแต่ว่าเจ้าของเพลงคนแต่งเพลงเนี่ย oh. เวลาต่อมาเขาก็ฆ่าตัวตายอาจจะเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหา,ารายได้อะไรเงี้ยมันอยู่ในช่วงที่แล้วคนแต่งเพลงเขาเป็นคนชาวยูวครับอืแล้วในช่วงนั้นอ่ะสงครามโลกที่สองมันก่อตัวมาแล้วอ่ะคือเพลงมันดังแล้วช่วง พร้อมกับส่งคคร้งที่สองอ่ะแล้วชาวอยู่ในฮังการีก็ถูกแบบพิเลอร์อก็ทำพิเลอร์อะไรแบบตามหาแล้วก็พาไปข่ากัตกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็รอดมาได้มันก็ส่งผลต่อจิตใจเขาอ่ะอะไรเงี้ยเราคิดว่าเออว่ะถ้าเราพูดแค่ตำนานมันก็ดูน่ากลัวนะแต่ถ้าเราดูเบื้องหลังของเพลงอ่ะชีวิตของคนขลังนั้นอ่ะก็แบบเรื่องเศร้านะมันเศร้านะพี่ยอดใช่ใช่อะไรเงี้ยประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคุยต่ออ่าครับพี่แทนว่าไงเอ่อ คือพี่อ่ะจะตั้งคำถามอย่างนี้ก่อนว่าสมมุติว่ามันมีเคสที่คนทิ้งโน้ตเกี่ยวกับเพลงนี้หลังฆ่าตัวตายใช่ไหมแล้วมันเป็นมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่แบบทุกคนรู้จักแพร่ออกไปไหมเลยกลายเป็นว่าต่อไปใครจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เลยนึกถึงสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไปได้นะคือ,ค,อคือบางเคสมีคนเขียนแค่คำว่านี่ที่เล่าอ่ะนะคือออมีคนเขียนแค่คำว่าครุมิซันเดทิง้งไม่ในโน้ตแค่นั้นเองก็ยังเพิ่มยังมีนะพี่ อืมหมายถึงว่าพอมันเป็นที่รู้จักแล้วอะว่าตายคนก็เลยทําตาม p a t t แบบนี้เขาเป็นไปได้แต่นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออย่างที่พี่ธันล่ามันมีข้ามอะมันมีข้ามประเทศอะใช่ไหมใช่เออแล้วช่วงนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบแพร่กระจายได้ง่ายขนาดก็เลยว่ามันจะมีความบังเอิญบางอย่างที่อืที่มันเกี่ยวข้องกับเพลงนี้โดยที่มันไม่ได้บอกบอกต่อกันเป็นทเทิร์นมันเป็นความแบบ โรแมนติกบางอย่างของของการจะจากโลกไปด้วยวิธีนี้ด้วยนะหมายถึงฟังดูแล้ว่ทิ้งไม่เสร็จอะไรบางอย่างไลพี่เออหมายถึงว่าแบบคนที่เขาเศร้าอยู่เขาคงคิดว่าโอ้จากไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยอืออฟังเรื่องประเภทเนี้ยใช่ใช่แล้วก็ปัจจัยหนึ่งคือสื่ออ่ะหนังสือพิมพ์ตอนนั้นอ่ะมัเล่นเล่นนี้เยอะมากเลยอ่ะคือมันเซ็กซี่สําหรับคนที่เป็นนักข่าวอ่ะเขียนข่าวว่าเพลงนี้ต้องสาวอ่ยอาถรรพ์แล้วก็ยิ่ง เพิ่งมารู้ที่หลังว่าคนแต่งเพลงก็เสียชีวิตต่อไปอ่ะไอเพื่อนักข่าวก็แบบเฮ้ยอืมอืมได้เรื่องมาเล่าแล้วตะโคมข่าวแล้วเออแล้วมันก็ถูกเล่าต่อมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบเออเบิร์เลเจนมันถูกให้ความสําคัญมากกว่าชีวิตคนที่เสียไปสิเองใช่ครับมันมีแฟกต์หนึ่งที่ผมคิดว่าต้องพูดอ่ะคือว่ามันมีเปเปอร์เนี่ยที่เราไปอ่านมามันมีเปเปอร์ที่บอกว่าอัตราค่าตัวตายในฮังการีอ่ะอในช่วงเวลานั้นอ่ะ มันเยอะก่อนหน้าที่เพลงนี้จะมาอยู่แล้วนะ๋อคือมีแบ็กกราวด์เลดของใช่้ายมาอยู่แล้วด้วยด้วยความที่ปัญหาเศรษฐกิจที่มันเรื้อรังมานานมากอจากวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่ทําให้คนมันเครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเพลงมันก็เศร้าอยู่อาจจะมีความบังเอิญที่ว่าหลายคนการฆ่าตัวตายของเขาไปไปตรงกับเพลงนี้บางอย่างแล้วพอมันเป็นข่าวดังขึ้นก็กลายเป็นเหมือน เป็นเป็นรูปแบบให้คนอื่นอ่ะมันก็ปีต่อได้ใช่ใช่ใช่แล้วด้วยความที่ยุคนั้นมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะการแฟกเช็คหรือว่าการทําอะไรมันจะแบบทําได้ยากแหละแล้วสื่อมันก็มีอํานาจมากในแบบบอกเอ้ยแบบนี้คืออาถรรพ์นะเว้ยแต่คงจะไม่ใช่ลักษณะว่าเอ่อคนอารมณ์ดีๆอย่างพวกเราพอพังปุ๊บแล้วแบบเอผมว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเราแอบคิดว่าถ้าดาวอยู่แล้วฟังอาจจะดาวกว่าเดิมอะ เออคือเนี่ยอยากรู้เลยอยากรู้ว่าเนื้อมันเขียนว่าอะไรอืมต้องลองไปดูครับต้องลองไปดูครับแล้วก็มันมีมีติ่งข้อมูลนิดนึงว่าจริงๆริอ่ะพอเราเล่าเรื่องครูมิซันเดว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเรดดิเพชชันนะครับอแล้วทาให้คนมีอัตราค่าตัวตายช่วงนั้นเยอะมันสอดรับกับเรื่องเราเรื่องหนึ่งที่เราเคยเล่าเรื่องโรงแรมซีซิลอ๋อโออันนี้เพิ่งเป็นสารคดีใน n e t f อรซ่าแรแล้ว โรงแรมนั้นนะ่ะคือมีตำนานไม่ถิงมันเป็นเรื่องจริงแหละว่ามันมีคนเข้าไปฆ่าตัวตายในโรงแรมนั้นเยอะมากคก่อนจะมีเคสของเอลิซาแรมแล้วคนก็วิเคราะห์เชื่อมโยงเหมือนกันนะว่าเหตุผลที่คนงไปฆ่าตัวตายหรือว่าไปไปจบชีวิตตัวเองในโรงแรมนั้นเพราะว่าก็เพราะเกรดิเพชันนี่นแหละอะคือพื้นที่ในโรงแรมในระแวกนั้นมันคนจนเยอะมากแล้วแบบเวลาจะหาที่ตายคือแบบโอ้ขอไปอยู่ที่ที่ดีๆหน่อยนะอ,อะไรเงี้ยมันก็เออว่ะ ปัญหาเศรษฐกิจมางทีมันก็ส่งผลต่อจิตใจคนเหมือนกันนะมากมากเลยเนาะเออแต่แค่เราคิดว่าพอมาดนเพลงอ่ะมันเป็นสตอรี่ที่มันดูหวือหวาคนก็ไม่มองที่ต้นทางคือเพลงอ่ะแต่ต้นทางมันจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันมีแบบปัจจัยห้อมล้อมเยอะมากเลยนะที่มันจะนําไปสู่การกันฆ่าตัวตายของใครบางคนบรรยากาศสงครามโลกอีกอ่ะนี่มันก็โหดโหดดีเพลสอะอะไรเงี้ยมันไม่จันลงหรอกแน่นอนหละเออแต่ว่าเพลงที่มันโหดหูมันก็จะทําให้ให้ความเศร้ามันดิ่งลึกลงไปอีกมีทฤษฎีหนึ่งด้วยนะครับว่า จริงๆแล้วอ่ะรัฐบาลฮังการีอ่ะที่แบบตอนนั้นเขาเลือกฝ่ายอยู่ฝ่ายเดียวกับนาซีเยอรมันอ่ะตั้งใจแน่นะว่าทํไม่ให้ทาไม่ใค้ข่าวหรือนี้มันเกิดขึ้นนะครับเอ๊ะทำไมฮะเพื่อที่จะบอกว่าอัตราค่าตัวตายมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอ่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจไงมันมีแพ้สร้างภาพสร้างภาพอยากให้มีแพ้ระบบาปอ่ะมีแพ้อื่นก็ให้รูมิสันเนตเลยเป็นแพ้ระบแบบที่เป็นเหตุผลที่ทำให้คนฆ่าตัวตายอะไรอย่างี้เป็นอาวุธอย่างหนึ่งเอออย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งนะแต่ก็ ฟังแบบนี้เออมันก็อาจาจะไม่เซนประมาณหนึ่งนะถ้าเราเป็นผู้นําฮังการีที่แบบจะจะหาให้ระบาดอ,อ,อาจจะแบบเกิดขึ้นเองแหละแต่แค่ว่ารับปล่อยครงหนึ่งเออหลับตาข้างหนึ่งไปออะก็มันก็ได้ผลใช่ใช่เออแต่ก็เคยได้ยินคนตั้งข้อสังเกตว่าเออทำไมคนสมัยนี้เป็นซึมเศร้ากันเยอะจังแต่เอาจริงจากเรื่องที่ฟังเนี่ยอายุนั้นก็น่าจะน่าจะไม่น้อยอยู่นไม่น้อยพี่ไม่น้อยใช่แค่เพิ่งรู้สมัยนี้เองว่าว่าที่เป็นเนี่ยมันคือโรคซึมเศร้าหรอใช่ ผมลืมเล่าว่ามันมีสแตตว่าในฮังการีในปี1980นะครับผมไม่รู้ว่าตัวเลขนี้มันเยอะไหมน,นะคือว่ามันมีอัตราค่าตตายคือ45คนต่อ1นึ่งแสนคนต่อปีอ,ะอ่ะถือว่าเยอะไหมพี่ถันพี่ถันก็น่าจะเยอะอยู่นะหมายถึงว่าทุกหนึ่งแสนคนจะมีคนฮังการีค่าตตายประมาณสีิห้าคนอ่ะอ,อย่างกร<ๆ>ุงเทพเนี้ยมีประชากรเท่าไหร่สิบล้าน เออคุณพันโอ้โหนักรอดเยอะเลยเยอะเยอะจริงเออส่วนในปีหนึ่งก็สามสามคือเพลงนี้ออกมาก็มีอัตราคือสาสิบสองคนในทุกๆหนึ่งแสนคนอะไรเงี้ยเยอะเยอะเราคิดว่าไอปัจจัยเรื่องสภาพสังคมเศรษฐกิจอ่ะมันก็ส่งผลแหละอืแต่แค่คนไปจำว่าไอรูมิสันเดย์คือเพลงอาถรรพ์เพลงมันเป็นสตอรี่ที่คนคนจดจําได้ใช่ใช่คือความความเน่าเฟะละกันเออครับครับอืมจริง มันจะมีเออบ้าลเดจในตอนในเด็กที่เราจําได้เยอะมากเลยเอ,อ่ะเคิดว่ามันก็มาจากพวกเว็บบอร์ดอะไรพวกนี้แหละโพสจังเอโพสจัง <c oughs> เด็กดีอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ็อกซ์ตีนใช่ไหมชอบออพี่ผมเป็นคนที่แบบเขาชอบไปเว็บบอร์ดชอบไปดูคนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยที่พี่แทนพูดตอนแรกอะที่บอกว่ามีเจ้าชายจาก ประเทศเป็นไรก็ไม่รู้อะส่งมาแล้วบอกว่า,าคุณกำลังจะได้รับสมบัติไม่รู้ว่าโอยตื่นเต้นที่หมายาเลยเดี๋ยวนี้ Google มันอ,ออกให้หมดแล้วนี่ <laughs> ใช่<า>ใชเราจะไม่ได้อ่านแล้วไอ,อพวกอีเมลรลโซ่ก็จะไม่มีแล้วเพราะาจีเมียมันจัดก,การของมันไปแล้วอะไรเงี้ยจะมีเรื่องเล่าอย่างเช่นในปั๊มน้ํามันอ่ะเวลาเปิดประตูทิ้งไว้อ่ะก็จะมีคนเข้าไปนั่งแล้วก็แบบปาดคอเราอะไรเงี้ยหรอเอออันนี้เคยอ่านอยู่เหมือนกันเอันนี้เราพูดนะนะเราเป็นแฟนคลับเว็บบอร์ดเรื่องผีครับอื มันจะมีเว็บบอร์ดเดอะช็อกเมื่อก่อนนะอ่ะเ้ามีคนไปโพสต์รูปผีกันนะ่ะแล้วมีอ,มอันนึงที่มันชัดเจนมากเลยเว้ยแต่ว่ามันนั้นกลัวมากนะคือแบบมนนนันเป็นรูปที่แบบในงานแต่งงานแล้วจะมีคู่บ่าวสาวตรงนึงแต่ข้างๆข,ของเจ้าบา่าวจะมีคนที่แบบหน้าเฟยอะ่ะอืไปยืนข้างๆอ,อ่ะซึ่งดูชัดเจนมากคือไม่ใช่ตัดตัดต่อแต่มีมีเนี่ยไปยืนอยู่จริงๆอ่ะแล้วทุกคนในเว็บบอร์ดจะบอกนี่คือผีชัดเจนมากหลักฐานครั้งแรกในโลกที่เห็นผีต็นเป็นต้น ท้ายคืออ๋อฉากหนังกองถ่ายอลูกนี้คือฉากหนังไม่ควรเป็นเฉลยว่าเป็นฉากหนังเป็นกองถ่ายอะไรยังไงโอเคนั่นแหละครับออืยศเคยมีแบบตำนานในแบบเด็กไหมที่แบบเชื่อปากใจพี่แทนมีไหมจริงๆก็มีอพี่แทนก่อนเลยผมขอนึกก่อนพี่ก็ยังนึกไปอ่อกเหมือนกันอ่ะอหมายถึงว่าที่เรากลัวในชีวิตจริงของเราเลยใช่ไหมใช่ใช่มีพี่โห โอ้ยตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่ะเดี๋ยวให้ยศนึกก่อนเ <laughs> มื่อกี้ผมก็เพิ่งโยนให้พี่ไป <laughs> เื่นไปแปะที่เขาเจอในเน็ตอะไรเงี้ย <c oughs> อ๋อที่จะเล่าเมื่อกี้คือผมอะเมื่อก่อนผมก็ชอบเล่นเว็บบอร์ดเหมือนกันแล้วก็เว็บบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีคนชอบมาแปะล,ลิงก์แปลกๆเว้ยแล้วก็แบบเป็นลิงก์เกมมีสองสองแขนงนะอันแรกคือเกมเขาวงกฏอ่าไม่รู้เคยเจอกันหรือเปล่าผมรู้แล้วผมรู้แล้วไอ้เกมเข่าวงกฏที่ใ่เนี่ยขับรถบนขึ้นเขาเออเฮ้ยอันนี้ไม่เคยไม่เคยเขาวงกฏเนี่ย รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะพี่คือเราต้องเอาเมาส์ไปแทนไปแทนวงกลมแล้ววงกลมนี่ห้ามชนขอบใช่ใถ้าเราเลื่อนไปเรื่อยๆมันจะเป็นขอบวงกลมเราต้องเลื่อนไปเรื่อยๆห้ามชนขอบไปจนถึง A ไปจนถึง B ถ้าเราชนขอบเมื่อไหร่เนี่ยเรามันจะมีผี่โผล่เข้ามาเต็มหน้าจอเราเว้ยคือแบบโอ้โหจำได้เลยว่าเป็นความแบบจมสแกรใช่ใช่ความความน่ากลัวในวัยเด็กแล้วก็อีกอีกแขนงหนึ่งอ่ะคือมันจะมีคนเอาลิงก์มามาปล่อยให้เราคลิกพอเราคลิกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไร แล้วเราก็จะเล่นคอมต่อไปอแต่ปรากฏว่าทุกๆ25นาทีเนี่ยมันจะมีผีอะ่ะโผล่เข้ามาบนหน้าจอเราเว้ย <c oughs> คือมันเป็นไวรัสอะ่ะ <c oughs> คือผมติดไวรัสนั้นแล้ว <c oughs> ผม <c oughs> ผมก็เชื่อติดใจเลยว่ามันเป็นมีผีจริงๆบนโลกเนี่ย เวลาเจอก็แบบกระเด้งออกจากก็อีร้อนกระเด้งเลยแล้วผมไม่ติไม่แตะคอมเ็นเดือนเดือนเลยเว้ยจนจนเพื่อนบอกว่ามึงมันเป็นไวรัสแล้วผมก็ให้แม่ลบให้แล้วก็อ้าวโอเคชีวิตกูก็กลับมาปกติสุขเหมือนเดิมมันมีอันนึงที่เป็นจามสแกนที่แบบรถกำลังขับขึ้นเขาอะเออแล้วเวลามันทําให้เราต้องจ้องตามรถอ่ะใช่จ้องปุ๊บไม่โผล่ขึ้นมาเลยเว้ยผมโคตรเกียดดีดีที่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครส่งอะไรแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวผมส่งให้พี่ต้องไป้องโคตรเซ็งอ่ะเวลาเจอเซ็งจร ประมาณนี้ครับครับพี่ชายจะมีอะไรอยากปิดท้ายไหมครับก็ยินดีด้วยกับน้องยศที่ไปขี่สําเร็จนะอ๋อใช่ครับระหว่างทางผมไปขี่มาอืปิดท้ายเหรอก็ไม่รู้สิปิดท้ายยังไงดีอะติดตามวิดแคสฮะก็ฝากผลงานก็ได้พี่แทนครับแล้วก็ไอ้เรื่องเรื่องลึกลับอะไรอย่เงี้ยพี่ว่ามันก็สนุกดีนะแต่ว่าไอการเอาความคิดเป็นตักกะเป็น หลักวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์มันอีกทีมันก็สนุกต่อจากอ่าใช่ใช่น่รอบนึ่งไงใช่หรือว่าจะเอาพวกผมไปออกรายการแค็ได้นะผมรอคำนี้แหละครับเออได้ได้เดี๋ยวชวนมาเลยสตูดิโอพี่นี่คืออยู่แบบอยู่ในห้องนอนพี่เลยเฮ้ยผมยินดีผมอยากไปเล่นกับแมวพี่เออดีดีเดี๋ยวเชิญชวนนะได้ครับได้ครับวันนี้ผมแทนไทยมาฟีเจอร์ลิงอันเทอร์เคสแล้วต่อไปต้องชวนยศกับทันไปฟีเรลิยินดีครับยินดีครับยินดีครับ มาจัดเรื่องตูดกันสักตอนเรื่องลึกลับอ่ะเรื่องลึกลับเออความความลึกลับของตูดมนุษย์อะไรเงี้ยเออ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 ความดํามืดผมเคยความดำมืดเคยได้ยินพี่ดิสคัสู่ว่าว่าตูดหรือก็ถ้าผมไปเคยไปฟังพอดแคสต์มานะของเมืองนอกก็ดิสคัสกันว่าตูดมีไว้ทําไมเออเออคืออําแบบดิสคัตแบบจริงจังมากเลยนะว่าทำไมคนเราถึงต้องมีตูดเพราะว่ามันมีความฟังก์ชันยังไงบ้างอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็ต้องติดตามคอนเทนต์ของพวกเราต่อไปคอนเทนต์คุณภาพได้ครับคุณภาพโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณพี่แทนไทยมากๆสนุกมากครับก็ไม่รู้ว่าพี่แทนสนุกหรือเปล่าสนุกครับสนุกครับโอเคคลายได้ครับก็ติดตามรายการ n นิเ c a s นแล้วก็วิ cast ได้ทุกช่องทางของ s ม m o n Podcast แล้วก็วิ cast ด้วยนะครับคือติดตามก็ Apple Podcast Spotify อยู่ได้หมดได้หมดเลยเช่นกันกับรายการเรานะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้พวกผม3คนลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ